สวัสดีนะครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาเลคเชอร์ที่10นะครับฝนตกนะฮะถ้าใครจอยทางซูมก็เข้ามาทางซูมได้อนุญาตนะครับเรามาเริ่มนะฮะในข้อสอบข้อที่2นะครับของการสอบมิดเทอมนะฮะครั้งที่2องนะฮะโดยข้อแรกจะเป็นเรื่องเคเบิลข้อที่2จะเป็นเรื่องอาร์ชนะครับเคเบิลก็ดูวิดีโอคลิปเขาที่แล้วที่ผ่านมาได้ส่วนเรื่องอาร์ช วันนี้มีพาราโบลิกอาร์ชนะฮะตามที่ปรากฏตามรูปนะครับทีนี้ในพาราโบลิกอาร์ชนี้นะครับเขาก็ต้องบอกนะฮะตัวมิติของมันนะครับสแปนก็มีค่า100เมตรนะครับใหญ่มากเลยนะฮะ100เมตรเนี่ยทำสะพานได้นะครับแล้วก็มี2ซัพพอร์ตอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะเดี๋ยวเขาสอบเดี๋ยว ตัวอีกข้อหนึ่งขาไม่เท่ากันนะฮะขาเท่ากันเนี่ยจะมีบางเรื่องคือเรื่องของซิมเมทรีอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีจุดรองรับทั้งสองด้านเป็นพินนะฮะตรงนี้ก็เป็นพินตรงนี้ก็เป็นพินนะครับแล้วก็มีฮิงค์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับที่ไหนอย่างที่อาจารย์พูดเสมอนะฮะตำแหน่งสูงสุดของอาร์ชเนี่ยเขาเรียกว่าคลาว นะฮะมุงกุดฮะนะครับแล้วไอ้หมอนี้มีไลฟ์นะฮะคือไอ้หมอเนี้นะฮะมีระดับความสูงจากจุดรองรับถึงคลาวเนี่ยยี่สิบเมตรนะครับมันถูกกระทำด้วยนะครับน้ำหนักกระจายสามสิบกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับทีนี้พวกเราต้องเข้าใจนะฮะเมื่อไหร่ก็ช่างมันถูกนะฮะไอ้แรงกระจายเนี่ย ตัวอาร์จะต้องถูกนะฮะรองรับท่ายแรงโดยเสานะฮะโดยระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยจะต้องมีความทีนะฮะแบกมากนะฮะแรงถึงจะสมมุติว่าเป็นแรงกระจายสม่ำเสมอได้แต่ถ้าเกิดถูกรองรับแบบประเภทระยะห่างๆนะฮะเราจะสมมุติอาร์ดังกล่าวถูกกระทำด้วยแรงกระทำเป็นจุดซึ่ง ก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยอยู่ใน example t r e x a นะฮะต้องเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นอันโจทย์นะฮะแรงกระทำเรียบร้อยแล้วนะครับมันนะครับอยู่ในแนวนอนนะฮะกระจายนะฮะแนวนอนนะฮะให้เราหา reaction นะครับพวกเราก็รู้ดีว่าภายใต้แรงกระทำจุดนี้เป็น h i n g e นะฮะก็จะต้องมี reaction 2ตัวนะฮะจุดนี้ไม่ hinge เป็น pin นะฮะจุดนี้เป็น pin ก็มี reaction สองตัวนะ,ะอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุด a และกันนะฮะตามความเคยชินของเราจุด b และตรงนี้เป็นจุด4นะฮะอันนี้ก็เป็น a อสับนะครับตรงนี้ก็เป็น a อสับนะครับไอตรงนี b ้ก็เป็น b x สับเนะฮะขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น b y สับนะครับแล้วก็มีจุดนี้เป็น4นะฮะไม่ได้ถามก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้พวกเราก็ต้องเริ่มนะจากตรงนี้เขาบอกว่า ให้หา bending moment ที่ระยะ25เมตรนะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนหน่อยนะฮะไอสมการตามโจทย์ที่เขาให้มาตรงนี้อาจจะพาสับสนเพราะว่าเขาอิงอยู่กับระบบแกน x y แบบนี้นะฮะแต่ professor hippler เนี่ยบอกว่านะครับเวลาเราอิงระบบแกน x y นีให้ใช้คราวซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะเป็น ตัวตั้งของระบบแกนนะฮะซึ่งจะสะท้อนกลับไปคล้ายคลึงกับกรณีของให้ตัวเคเบิลที่ใช้ตุ่มต่ำสุดนะครับเอาละถ้าเป็นแบบนั้นนะครับพวกเราเราจะตั้งแกนนี้นะครับเป็นแกน x นะครับและตั้งแกนนี้เป็นแกน y เขาปรับโจทย์นะฮะนะครับถ้าใครจะไปดูโจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมก็ได้มีเลคเชอร์เก่าอยู่นะฮะใครจะไปดูก็ได้นะฮะแต่อันนี้เขาปรับโจทย์นะครับพวกเรามี As ร์ตอิควาช ถ้าใครยังพอจำได้นะฮะ as equation มาจากไหนนะ as equation มาจากนี่ตัวอย่างที่พวกเรามีในที่นี่นะ as equation ที่พูดนั้นเริ่มต้นจุด00เนี่ยที่คลาวนะฮะแกน x แล้วก็แกน y มีสมการนะฮะที่แสดง as เนี่ยอยู่ในรูปของ y เท่ากับลบไอหมอนี้คือไลส์นะฮะแล้วหารด้วย ไอตัวครึ่งหนึ่งของสแปนยกกําลังสองหารด้วย x ก,กําลังสองนะฮะสมการมันอยู่ในรูปนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดเอาตรงนี้มาเป็นฐานนะครับจะได้สอดคล้องกันเราจะได้ว่าสมการของอาร์นะครับที่อยู่ในรูปของพาราโบลิก a r ร์นะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับไอหมอนี้ระยะ h นะฮะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของสแปนนะครับ ไอ้หมอนี้ถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้เขาเรียกตรงเนี้ยว่า L นะฮะก็แอลสแควแล้วก็เอ็กสแคนะฮะสมการนี้จริงๆเคเบิลก็เป็นรูปเดียวกันนะนะครับโดยที่ตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่า l ลส์นะแล้วไอตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งของสแปนก็จะได้เป็น H คือ20นะฮะหารด้วย L L ก่อนนี้ครึ่งหนึ่งของ100ก็คือ50เมตรนะฮะหารด้วย50กำลังสองแล้ว X กำลังสองเราจะได้สมการ y เนี่ยเท่ากับ0.008 x s นะฮะโดยอิงกับระบบแกนนะฮะที่สอดคล้องกับที่กำหนดนะครับไอ้หมอนี้ก็ใช่แต่ต้องอิงอยู่กับระบบแกน x y คนละระบบแกนกันนะครับทีนี้พวกเรานะฮะถ้าพวกเราพูดแบบนี้หมายความว่าพวกเราเนี่ยวัดไอ้หมอนี้มาเป็นระยะ x ใดๆ นะครับเสร็จแล้วมันจะมีนะฮะระยะ y นะฮะที่วัดลงมานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะสมการมันต้องติดเครื่องหมายลบ้นะฮะเพราะ y เนี่ยจะติดเครื่องหมายลบนะครับมาถึงจุดนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น y นะครับเสร็จแล้วพวกเรานะฮะสมการตรงนี้หมายความว่าอะไรนะฮะเป็นสมการพาราบุรกโอเคนะครับเสร็จแล้ว ถ้าวัดมา25เมตรอะสมมุติวันนี้เป็น25เมตรก็ได้ครึ่งหนึ่งนะฮะสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราจะมีเส้นสัมผัสที่จุดนี้โอเคนะฮะแล้วก็มุมที่เส้นสัมผัสกระทำกับแนวนอนคือมุมตัวนี้จะเรียกเหมือนว่ามุมเซตาแล้วพวกเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเราจะมีไอตัวสโลปนะครับไอตัวแทนนะครับเซตาเท่ากับ สโลป dy by dx เท่ากับดิฟนะฮะของไอสมการเนี้ยนะฮะคือลบ 0.008x ส dx นะครับเมื่อเธอทำการดิฟเสร็จนะครับไอสองตัวนี้มาคูณกลายเป็นลบ 0.016x นะครับเที่ยวนี้ถ้าเธอจะหามุมเซตาเซตาก็จะเป็นแทน นะ inverse arc แ a n นะแล้วก็ลบ 0.016x หกเอาละนะครับอันนี้เราเข้าใจ g e ometry มันแล้วนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ที่ตำแหน่งนี้นะเราก็สามารถที่จะหามุมเซตาได้นะครับหารูปร่างนะของไอตัว Arch Pot มันได้ทุกระยะ x นะฮะทุกทุกเมตรเนี่ยนะครับมันเป็น เรื่องที่เราจะนําไปสู่การวิเคราะห์ออกแบบอีกทีหนึ่งนะครับเอาละนะครับขอไปต่อนะครับทีนี้นะครับอาร์ชตัวนี้นะครับมันก็ต้องเริ่มนะครับเราจะเขียนฟรีบอดี้แดกแกรมของอาร์ชนะครับและหาเรีแอคชั่นนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่านะครับไอหมออโนเนี่ยนะฮะเรามีฟี อโนนนะครับและสามสมการความสมดุลน,นะครับปกติเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะนะครับเราจะแยกพิจารณานะครับออกเป็นสองชิ้นนะครับแต่ทีนี้นะทีนี้ไอ้ R ตตัวเนี้ยมันมีแกนซึ่งสมมาตร นะครับเดี๋ยวข้อต่อไปเนี่ยต้องทำการแยกฮะแต่ไอคอนเนี่ยนะฮะไม่ต้องก็ได้นะฮะเราเริ่มแบบนี้นะฮะจากความสมมาตรนะฮะจากความสมมาตรของอ r c นะครับพวกเราบอกได้เลย A s u y บเท่ากับ B s u ัเท่ากับ30กิโลนิวตันต่อเมตรนะฮะแล้วคูณกับระยะทาง100เมตร นะครับแล้วพวกเราก็จับหารสองซะเมตรตัดเมตรนะครับไอหมอนี้ก็ได้เป็น1,500กิโลนิวตันโอเคนะครับถ้าไม่แย่ใช้ความสมมาตรตัวนี้ช่วยในการคำนวณได้เอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นได้แล้วนะครับไอหมอนี้ง่ายมากเลย1,500กิโลนิวตัน1,500กิโลนิวตันแล้วมันก็พุ่งขึ้นนะครับ ทีนี้นะฮะพวกเราก็มาต่อนะครับพวกเราเอามาเขียนฟรีบอดี้แด a แกรมเพื่อจะต้องเอาไปหาไอตัวแรงนะฮะ b x, แล้วก็ A x ับเอีกนะฮะเราก็เลือกมา1อันนะครับไอหมอนนี้อาจารย์ขอเลือกส่วนที่อยู่ทางด้านนี้ละกันนะมันอิงอยู่กับตัวระบบแกน XY ที่เป็นบวกนะครับ เธอก็ตัดมานะฮะตามชอบนะอย่างที่อาจารย์บอกเสมอนะฮะเธอก็เอาลงมาอ่ะลงมาสักหกเซนนะครับลงมาที่นี่หกเซนไอหมอนี้ก็ลงมาหกเซนด้วยทีนี้เวลาจะเขียนเส้นโค้งนะพวกเราเวลาเขียนเส้นโค้งนะพวกเรามันใช้สองจุดไม่ได้นะสองจุดเขียนมามันจะเป็นเส้นตรงนะฮะวิชาเซเวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างน้อยสามหรือสี่ก็ลงตรงนี้หกเซนลงตรงนี้ หกเซนพวกเราก็จะเห็นได้ว่าเส้นที่อาจารย์ขีดเนี่ยนะนะเป็นเส้นกํากับโดยมีจุดนะีมันจะกลายเป็นเส้นโค้งนะแล้วก็เป็นไปตามอาร์ชที่ว่าโอเคนะครับทีนี้นะก็ต้องอาศัยฝีมืออีกนิดนึงนะในการเขียนนะรตรงนี้ก็จะต้องมีแรงกระทำนะก็วิชาดออิงนั่นแหละนะที่จะเอามาช่วยพวกเรานะก็ แบ่งตรงนี้นะให้เป็นเสาท,ทีหน่อยอย่างที่อาจารย์บอกนะแรงถึงเป็นแรงกระจายสม่ำเสมอนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราก็ใส่แรงกระทำเข้าไปข้างบนนะครับ30กิโลนิวตันต่อเมตรนะฮะก็ใส่ไปนะครับตัดมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ30กิโลนิวตันต่อเมตรนะฮะตรงนี้มีแรง B ีสับ นะตรงนี้มีแรง v s สับเท่ากับ1,500นะครับกิโลนิวตันส่วน B x สับก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ทราบนะครับแต่ตัดแล้วเนี่ยตัว C y มันเป็นมันเป็น internal hinge นะครับแน่นอนมันก็จะต้องมีนี่แรงต้านที่นี่นะเป็น C x สับนะครับแล้วก็มีแรงต้านที่นี่อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็น C y สับนะ เอาละนะครับเราก็เขียนนะครับฟรีบอดี้ไดกแกรมเขียนฟรีบอดี้ไดกแกรมนะฮะของส่วน b c นะฮะและหานะฮะ B สับเอสับและ c ีสับตรงไปตรงมานะครับเอาละนะครับทีนี้จะต้องเทคโมเมนต์ที่จุด C เพื่อกำจัดอันโนนมันก็จะต้องมี นี่ระยะนะฮะวัดตรงนี้คือ L นะครับไอหมอนี้ก็เป็น50เมตรนะฮะความสูงตรงนี้นะครับเหมือนที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็ใส่ไปเป็น20เมตรนะครับพวกเราได้แบบนี้เสร็จนะฮะกำจัด C สและ C y สับ์เทคโมที่จุด C เท่ากับ0นะครับ B สั X จะทำการหมุน ขึ้นไปข้างบนหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาเป็นบวกนะครับ b s ั b x มีโมเมนต์อาร์มนะฮะเท่ากับ20เมตรนะครับ20เมตรฮะแล้วก็หมุนทางนี้ไอ้หมอนี้เกิดแรงลับนะฮะเกิดแรงลับแบบนี้นะฮะแรงลับมีค่าเท่ากับ30คูณ50 30กับ50เท่ากับ1,500กิโลนิวตันหมุน ไปทางเดียวกับ b ซับ x บวกหนึ่นห้านะครับทีนี้โมเมนต์อาร์มของมันนะครับเนื่องจากเป็นแรงแผ่กระจายสม่ำเสมอจะเป็นครึ่งหนึ่งนะก็คูณกับยี่สิบห้นะฮะส่วนพันห้า้อส่วนขึ้นไปข้างบนนะฮะเธอจับเท่ากับก็ได้นะครับหรือจับลบก็ได้นะฮะย้ายค่าเท่ากับต้องอยู่ทางขวามือ1นึ่ห้าแล้วคูณกับระยะตรงนี้คือ ห้าสิบนะครับพวกเราก็ได้ตรงนี้มาห้าสิบเอาละนะครับกดเครื่องคิดเลขนะฮะพวกเราควรได้ b s u x เท่ากับหนึ่งแปดเจ็ดห้า b s u x เท่ากับเอาย้ายข้างนะฮะไอหมอนี้ก็เป็นพันห้าร้อยคูณห้าสิบลบกับพันห้าร้อยคูณกับยี่สิบห้านะครับแล้วหารด้วยยี่สิบ นะฮะใครจะละเอียดป่านนี้ก็ว่ากันไปนะฮะได้เป็น1,875กิโลนิวตันนะครับได้ b ีสับ X มาแล้วก็เอาไปใส่ข้างบนนะครับ1,875ใส่ทิศทางด้วยนะครับ1ทิศทางไปทางนี้กิโลนิวตันนะครับทีนี้ข้างบนก็ไม่ยากแล้วนะฮะ s u m เมชั่นเอ u สั เท่ากับ0นะครับพุ่งทางนี้เป็นบวก a สับ x หมุนไปทางนี้ b สับ x ตรงกันข้ามนะฮะก็จะกลายเป็น1,875กิโลนิวตันด้วยแต่ทิศทางเนี่ยมันคนละทิศกันแค่นเองนะฮะก็ตอบ1,8,7,5ดทิศไปทางด้านนี้นะครับเอาล่ะนะครับพวกเราก็จะได้ว่า 1 8ึ่งแดห้ากิโลนิวตันที่นี่ตรงนี้ก็เท่ากับ1 8 7่งแดเหกิโลนิวตันเธอจะเห็นได้ว่าแรงลับถ้าเธอจะเอาไปออกแบบตัวจุดรองรับนะฮะต้องหาแรงลับนะครับแล้วก็โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับในการออกแบบจุดรองรับพินนะครับพินนะฮะนะครับ นะครับเราต้องหา r สับ a ซึ่งกรน,นี้ r สับ a เท่ากับ r สับ b เขาไม่ถามนะฮะแต่ในโจทย์นี้ไม่ถามแต่แต่แต่อาจารย์ศรีชัยถามได้นะครับก็หาแรงลับพวกเราใช้ความรู้เก่าๆเรานะครับก็มี1 8 7 5กำลัง2บวกกับ1 5 0 0กำลัง2นะฮะพวกเราก็จะได้แรงรับ ที่จะต้องไปออกแบบที่2 4 0 0 1.2กิโลนิวตันนะครับมาร์กตรงนี้ไว้ก่อนถ้าจะออกแบบนะครับทีนี้ยังไม่จบนะเขาไม่ถามแต่เราก็ยังหาได้ขออนุญ,ญาตแล้วกันนะฮะไม่ถามก็แต่ก็จะหานะฮะหาอะไรหา c สับและ c y สับอาจารย์ขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะเพื่อจะได้คอนเทนอยู่ใน หน้าจอตรงนี้นะครับเอาละนะครับถ้าเป็นแบบนี้ summation f สับ x เท่ากับ0นะครับพวกเราก็ได้ไม่ยาก c สับ x คือเป้าหมายของเราและบวกนะครับ c สับ x ก็ต้องเท่ากับ b สับ x เท่ากับ1,875กิโลนิวตันพวกเราอันนี้คือข้อพิเศษของ Arch ที่เป็นพาราโบลิก แล้วก็เป็นข้อพิเศษของเคเบิลซึ่งเป็นพา,าราโบลิกที่บอกว่าแรงในแนวนอนน่ะสำหรับเคเบิลนะครับที่โดนกระทําด้วยแรงกระจายสม่ําเสมอจะเท่ากันตลอดเป็นแรงดึงนะฮะแต่กรณีนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าอาร์มันเป็นแรงอัดนะแต่ก็เท่ากันสม่ําเสมอนะ b sub x ก็เท่ากับ1875 n กิโนตันะครับจากนั้น Summation f s u b Y เท่ากับ0นะครับพวกเรา พุ่งขึ้นเป็นบวก c บวายไอ้หมอนี้บวกกับ1,500พุ่งขึ้นนะครับขณะที่ไอ้หมอนี้พุ่งลง1,500กิโลนิวตันเราได้ c บวายเท่ากับ0กิโลนิวตันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปออกแบบพินนะครับทิงคนะฮะออกแบบทิงคที่จุดเนี้ยแรงที่ไปออกแบบคือ1,875 นะฮะถ้าจะไปออกแบบพินที่นี่พินที่นี่เป็น2 4 0 1นหะนะึ่งนะนะครับเอาละนะครับพวกเราอันนี้ก็เป็นการหาหรีแอคชั่นหมดแล้วถึงไม่ถามก็โชว์เพราะว่าจะได้ทำเต็มข้อให้ดูนะครับถัดมาฮะเขาบอกว่าให้หา Bending Moment ที่ X เท่ากับ25เมตรอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะครึ่งหนึ่งของมันครึ่งหนึ่งของมันนะฮะ ก็ต้องอยู่ประมาณเนี้ยไอหมอนี้4.3แล้วกันนะก็ประมาณ2.15นะฮะถ้าจะโปรเจกต์แล้วก็น่าจะมาประมาณนี้นะครับไอหมอนี้ก็จะน่ามันจะมาประมาณนี้นะครับเอาละเราจะมาเขียน f e body diagram ของส่วนนี้นะฮะของไอตัวชิ้นส่วนนะฮะอีกครั้งหนึ่งเธอก็ทำเหมือนเดิมนะฮะเอาลงมา กี่เซนดีสมมุติเอาลงมาเก้าเซนนะครับเอาลงมาเก้าเซนนะฮะตรงนี้ก็เอาลงมาเก้าเซนนะครับตรงนี้นะฮะก็เอาลงมาเก้าเซนนะฮะเขียนมันแบบนี้นะฮะพวกเธอก็จะได้ชิ้นส่วนที่เธอต้องการเอาละนะครับพื๊ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็โดนกระทําด้วยแรงนะครับสามสิบกิโลนิวตันต่อเมตรนะฮะก็เขียนลงมานะฮะตรงนี้ก็เป็น สามสิบกิโลนิวตันต่อเมตรความยาวตรงนี้นะฮะวัดตรงนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ยาวยี่สิบห้าเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระยะ y นะครับนี่เป็นระยะ y เอาละนะฮะขออนุญ,ญาตพวกเราซูมเข้ามานะจะได้เห็นนะครับ นะครับตัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งยาวยาววัดตรงนี้ x เท่ากับ25เมตรจุดเริ่มต้นโค о р i n н ต์อยู่ที่นี่นะครับพวกเราก็จะต้องเอาสมาการอาเนี่ยเอามาใช้นะฮะสมาการ as y เท่ากับเท่านี้ระยะตรงนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คือ y นะครับ ดาที่นะฮะที่ x เท่ากับ25เมตรนะครับเราจะได้ว่า y ของเรา y ของเรานะฮะ y ของเราเท่ากับลบ0.008คูณกับอ่า25กำลัง2อ่ะให้กดเครื่องเลขอาจารย์หน่อยนะฮะได้ y เท่ากับกี่เมตรนะฮะต้องการหาร,ยระยะ y ฮะ จุดศูนย์ศูนย์แปดคูณมากำลังสองหกสองห้าห้าเมตรนะฮะตรงนี้ก็ได้ห้าจุดศูนย์เมตรเอาละนะฮะ y ตรงนี้นะฮะพวกเราได้ห้าเมตรโอเคนะครับทีนี้ชิ้นส่วนนี้ก็จะต้อโดนแรงอื่นๆกระทำอีกคือ C s สับเนะฮะอาจารย์ก็ใส่แรง C s สับซซึ่งเป็นแรงอัดเมื่อกี้เข้าไปหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนิวตัน นะครับเอาละนะฮะจุดนี้ตอนที่เราตัดนะฮะมันก็จะต้องมีเส้นสัมผัสอีกครั้งหนึ่งเส้นสัมผัสนะฮะอยู่ที่นี่นะ,ะเส้นสัมผัสนี้ก็ต้องกระทากับแนวนอนนะ,ะแนวนอนนะ,ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมเป็นมุมแล้วนะฮะเซตานะครับอีกครั้งหนึ่งมุมเซตาหาไดจากสมการนี้นะฮะเซตาเท่ากับ a r c t สแทองลบ0 0น6นะฮะไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบก็ได้นะฮะคูณกับ25นะครับพวกเราเราควรจะได้ตรงนี้เท่ากับ21.801องศาโอเคนะฮะพวกเราจะได้บูมเซตาตรงนี้นะ21.801อศนศาะมันสำคัญยังไงมันสำคัญครับเพราะว่า เที่ยวนี้นะครับแรงในแนวแกนน่ยมันจะต้องอยู่ในทิศทางหมอนี้เพราะว่าต้องตั้งฉากต้องต้องตั้งฉากกับหน้าตัดที่เราทำการตัดะนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแรง N นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าเหมือนเดิมถ้าใครเขียนบนสเกลดีๆนะนะฮะได้แบบนี้นะฮะแล้วนะครับเธอก็จะได้ โมเมนต์อีกนะฮะโมเมนต์ Moment นะครับอ่ะโมเมนต์ Moment ที่นี่นะฮะก็จะเป็นโมเมนต์ m นะครับแล้วก็ต้องมีแรงเฉือนเกิดขึ้นที่นี่นะครับแรงเฉือนที่นี่นะฮะแรงเฉือนคือ v นะครับเอาล่ะนะฮะกลับมาเรื่องเดิมที่เราเรียนในตัวอย่างใน powerpoint เราจะหาโมเมนต์ภายใน summation Moment ที่จุดนี้กำจัด v กับ n ออกไปเท่ากับ0 m หมุนแบบนี้เป็นบวก m หมุนแบบนี้เป็นบวกนะฮะเจ้านี้นะฮะก่อให้เกิดแรงลับอีกแล้วแรงลับเที่ยวนี้คือ30คูณกับ25นะครับแล้วก็ระยะจากที่นี่ถึงตรงนี้ก็จะกลายเป็น25ส่วน2หมุนไปทางเดียวกันบวกกับ30คูณ25 คูณ12.5หมุนไปทางเดียวกันแต่ไอ้หมอ1,800กว่าเนี่ยนะฮะไม่ยอมนะฮะหมุนสวน1,875นะครับซึ่งเป็นแรงนอน,นอนคูณกับระยะ y นะครับเมื่อกี้ได้ y เท่ากับ5เมตรนะครับ,ะบนะครับกับ5เมตรนะฮะพวกเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับเอาละครบหรือยังนะครับครบแล้ว พวกเรากดคีย์เลขซีได้อะไรเรากดคีย์เลขดูหนึ่งแปดเจ็ดห้าคูณห้านะครับแล้วก็ลบด้วยหมอนี้นะฮะหนึ่งแปดเจ็ดห้าคูณห้าลบด้วยสามสิบคูณยี่สิบห้าคูณสิบสองจุดห้าพวกเราได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับศูนย์ไหมศูนย์ไหมครับศูนย์ฮะนะครับเพราะว่าอะไรคอนเซปต์พาราโบลิอาร์ชนะครับ มันเป็นคอนเซปต์ที่กลับด้านกับเคเบิลนะฮะเมื่อมันโดนแรงกระทำโดยแรงกระจายนะฮะเคเบิลโดนเฉพาะเทนชันอย่างเดียวพลาสิกบุกอาร์ตก็จะโดนเฉพาะคอมเพรสชันอย่างเดียวนะทีนี้ต่อฮะนะฮะโจไม่ได้ถามแต่อาจารย์ถามได้นะนะฮะตรงนี้ศูนย์นะฮะศูนย์นะฮะโชว์อาจารย์นะฮะนะฮะอาจารย์ก็ไปต่อต่อตรงไหนมันมี V กับ N เหลืออยู่เอาให้จบเลยนะฮะซัมเมชัน f บ x เท <X> ่ากับ0แรง n ตัวนี้แตกเข้าสู่แนวนอนเป็น N นะฮะพุ่งแบบนี้เป็นบวกนะฮะพุ่งแบบนี้พุ่งไปทางด้านนี้เป็นบวกนะ n cos 2 1อองศาพุ่งมาทางด้านนี้ v แบบนี้เนาะแตกแล้วพุ่งมาทางเดียวกันนะบวกกับ V แต่ V เนี่ยแตกตรงนี้ปุ๊บ มุมประชิดอยู่ด้านนี้ V ีเลยกกายเป็น s i n ์ยี่องศานะฮะพุ่งมาทางด้านนี้2อ,อันนี้เท่ากับ1,875เป็นสมาการที่หนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่ง Summation F s u สับเท่ากับศน,นะครับแรงนี้แตกปุ๊บพุ่งข้างบนนะฮะเอาพุ่งข้างบนเป็นบวกเป็น n อน็นไซด์ยีองศา พุ่งขึ้น v แตกแล้วเป็นคอร์สนะฮะลบก,กับ v cos ยส21.8องศาพุ่งลงนะครับไอ้หมอนี้พุ่งลงนะพุ่งลงนะก็เท่ากับ30คูณ25นะครับพวกเราก็ไปต่อนะฮะหากเป็นเช่นนี้มี2สมาการนะแก้สมาการ1และ สองนะครับพวกเราก็จะได้คำตอบนะครับเป็น V เนี่ยที่ได้ออกมาเนี่ยประมาณ0กิโลนิวตันนะครับขณะที่ N ที่ได้มาเนี่ยนะครับพวกเราได้มาเป็น2,019.4กิโลนิวตนันโอเคนะฮะโอเคนะฮะแรง N นะฮะนะครับทีนี้ถ้าอยากแตก N เป็นแรงแนวนอนเผื่อเช็คนะฮะลองแตกนะ N คอสยี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนย์หนึ่งองศาเนี่ยฮะหรือแปดองศานะฮะจะเท่ากับ f s ฟซับเนะฮะเธอควรจะได้มันเท่ากับหนึ่งแปดเจ็ดห้ากิโลนิวตันเพื่อคอนเฟิร์มว่าแรงในแนวนอนของอาร์สที่โดนกระทำพลุกอาร์สที่โดนกระทำด้วยยูนิฟอร์มโหลดมันเท่ากันตลอดโอเคนะฮะทีนี้ก็จบด้วยประการละชนีดนะฮะมีตรงไหนที่อาจารย์เพิ่ม พวกเราสังเกตนะฮะนะครับไม่ได้ถามแต่ถามได้ในอนาคตข้อสอบเนี่ยปกติมันถามได้ในอนาคตนั่นแหละที่เอามาโชว์เธอกาโชว์เธอเนี่ยนะครับเพราะมีอื่นๆที่ถามได้อีกนะฮะไม่ว่าจะถามเรื่องของแรงลัพที่เกิดขึ้นที่จุดรองรับแรงลัพที่เกิดขึ้นที่นี่นะฮะถามเพิ่มเรื่องของแรงในแนวแกนและแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่หน้าตัดใ,นใดนะฮะเปลี่ยนข้อสอบใหม่จาก25เมตร เป็น30เมตรอะไรเงี้ยนะฮะเขาสอบลูกเดิมไม่มีอะไรืันหาไปเได้เลยนะเพราะมาตรฐานการทํามันเหมือนกันแต่โซลูชันมันเปลี่ยนไปแค่นันเองนะไอ้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของอะไรทักษะนะฮะมีความรู้มีทักษะเนาะนะเอาจบนะฮะอันที่หนึ่งนะถัดไปนะฮะเรามาอาร์อีกตัวหนึ่งนะที่มีความเป็นไปได้ในการออกทอสอบคืออารที่ขาไม่เท่ากัน นะครับเที่ยวนี้นะฮะขอขาไม่เท่ากันเมื่อกี้อานะฮะเป็นอาร์ิมเมทรีอันนี้เป็นอาที่ไม่สมมาตรมีชิ้นส่วนนะครับสเีเขียวนะฮะและชิ้นส่วนสีสม้มมีจุดรองรับ A กับ B เป็นพินเหมือนเดิมแล้วก็มี internal hinge นะฮะที่จุด4เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะเราเน้นไปที่ พาราโบลิกอาร์นะครับกับเน้นไปที่ทรีฮิงอาร์ชนะแต่เท Shield ี่ยวนี้เขาไม่ได้บอกว่า a r ร์เป็นรูปอะไรนะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะไม่มีสมการมากระช่างมันก็คิดมันมีค,ค,ค้อคล้ายๆกับมีแค่กับเฟรมนี่แหละนะภายใต้แรงกระทาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะต้องมีอันโนนทั้งหมด4ตัวนะครับเ <mm ที่ยวนี้นะครับมี A y u b Y A sub X นะฮะเวลาเป็น Ar ร์พุ่งเข้า นะ b สับ x เวลาเป็น R r c h พุ่งเข้าเวลาเป็นเคเบิลพุ่งออกนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น b สับ y นะฮะอาร์ตรงน,นี้ภายใต้แรง p นะฮะตรงนี้10กิโลนิวตัน f ตรงนี้25กิโลนิวตัน q เท่ากับ25กิโลนิวตันอาจารย์ออกข้อสอบมาแบบนี้อาจารย์เปลี่ยนแรง p f q ไปได้เรื่อยๆเลย ใช่ไหมฮะไม่จบฮะพวกเรานะฮะนะครับไอ้หมอนี้อาร์นะครับ,รบอาจจะเป็นอาร์ตซิงกระทำตัวกระทำด้วยแรงลมอะไรเงี้ยนะฮะพร้พอมๆกับแรงถ่ายมาในแนวดิ่งกระทำต่อมันนะครับทีนี้นะฮะหารีแอคชั่นเอาละ a x ay bx by เอยอยู่นี่แล้วก็หาโมเมนต์ที่จุด E นะฮะเอาได้เหมือนจุด E นะนะครับก็จะเป็นทำนองนี้เรื่องเดิมฮะหนึ่งนะครับนะ เขียนฟีบอดี้ไดแกรมของชิ้นส่วนอาร์ชนะถ้าจะพูดตรงนี้ก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่นะอาร์ชนะครับมี4ีอันโนนนะครับนะฮะใช้สมการสมดุลน,นะจะต้องนะจะต้องแบ่งเขียน ฟีบอดี้ไดแกรมออกเป็น2ชิ้นส่วนนะครับก็นะครับ,นะรบเขียนฟีบอดี้เชนอาร์สนะฮะ A E D และ B C D และหาและหานะฮะและหานะครับ Reactions นะครับตามนี้ พวกเราก็ไม่ยากอะไรนะพวกเราวิธีการอย่างที่อาจารย์บอกเสมอคือก๊อปปี้รูปนะถ้าไม่นันมากนักนะก๊อปปี้รูปนะตรงนี้อาจารย์ก๊อปปี้โดยเก้าเซนเนาะนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะถ้าเธอจะเขียนรูปโค้งโค้งเธอจะก๊อปปี้แค่ปลายสองอันไม่ได้มันลากเส้นกลายเป็นเส้นตรงนะฮะเธอก็จะต้องใช้อย่างน้อย 3- 4จุดนะแนะนอนก่อนนะ3 4จุดเนาะ อาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณครูคุณที่โรงเรียนที่สอนดออิงก็สอนไหมนะแต่คุณครูของอาจารย์เนี้ยแกสอนว่าแบบนี้ทันไหมครับนะเธอจะเห็นว่าเป็น4ี่จุดปุ๊บมาแล้วแนวเส้นสวยๆโค้งมาเลยนะฮะก๊อปปี้นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วเธอก็สามารถที่จะเขียนลูกอาร์ชนะตีโค้งนะครับให้มันไปด้วยกันได้นะครับเอาละอาร์ชส่วนแรกเรียบร้อยไปแล้วนะครับจุด ดีเป็นหิ้งก็ต้องแยกมันหน่อยเมื่อกี้เก้าเซนใช่ไหมฮะแยกมันเป็นสิบเซนนะครับสี่ก็เป็นสิบเซนนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสี่นะจุดนี้ก็เป็นจุดดีจุดนี้ก็เป็นจุดดีจุดนี้เป็นจุดอีจุดนี้เป็นจุดเอนะครับทีนี้จุดบีอยู่นี่นะฮะก็สิบนะฮะก็มาที่นี่นะอย่างน้อยสามอันเห็นไหมมันก็จะให้เธอเขียนรูปโค้งได้งามๆแล้วนะครับก็ ใส่เข้ามานะก็เขียนรูปอ่าโชว์หน่อยนะโชว์สกิลการสเก็ตหน่อยนะครับใครสวยกับอาจารย์ก็ดีนะฮะนะแต่ถ้าใครไม่สวยก็วิธีของอาจารย์ไปเป็นแนวทางในการเขียนรูปฟรีบอดี้ได้แกนรักกัดน,น,นะครับเสร็จแล้วจุดอีนะฮะโดนแรงกระทำนะฮะก็ใส่ไปนะสิบกิโลนิวตันนะครับไอหมอนี้10กิโลนิวตันไอหมอนี้ ยี่สิบห้ากิโลนิวตันนะครับเสร็จแล้วจุด c นะยังมีแรงตรงนี้กระทำนะยี่สิบห้ากิโลนิวตันเกิดแรงต้านที่นี่นะ a sub y นะไอหมอนี้เป็น a sub x เหมือนเดิมฮะก็ป,ปี้มาฮะ b sub y นะครับและตรงนี้ก็เป็น b สับ x นะครับที่ c ก็จะต้องมีแรงกระทำนะฮะทัที D, ที่ดีที่คลาวนะฮะตรงนี้จริงๆเขาเรียกมันคลาวนะฮะนะครับไอหมอนี้ใส่เป็นแรงอัดไว้นะครับเรียกมันว่า dx นะครับเสร็จแล้วนะฮะไอ dy นะฮะดูจากรูปนี้25พุ่งลง นะไอหมอนี้ควรจะเป็นดีวายพุ่งขึ้นถ้าไอหมอนี้ดีวายพุ่งขึ้นไอหมอนี้ก็จะต้องเป็นดีวายพุ่งลงนะครับจากนั้นก็ใส่ระยะต่างๆเข้ามานะครับก็ใส่ระยะที่เขาให้มานะครับอึบนะครับก็ปี้รูปดีๆไม่มีอะไรประกนนั้นนะฮะอาจารย์พวกเราเวลาเราสื่อสารกับพวกช่างเนาะทางที่ดีที่สุดคือการสเก็ตตรูปพวกเรานะฮะมันช่วย ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้ก็1 2เมตรนะฮะตรงนี้ก็36เมตรนะครับความสูงจากนี่ถึงนี่นะฮะจากรูปนะฮค,ความสูงจากนี่ถึงนี่16บวก8เป็น24เมตรนะครับส่วนตรงนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะฮะคั y รูปมา14เมตร14 เมตรประเด็นคือความสูงจากนี่ถึงนี่เท่ากับเท่าไหร่นี่แหละคราวนี้เกิดซ่อนนะครับหลายคนมองไม่ออกรู้ว่าจากนี่ถึงเนี่ยนะตามรูปเนี่ยมันคือ10เมตรนะครับแล้วจากนี่ถึงนี่ลหละนะเธอจะหาจากนั่นถึงนั่นได้เธอจะต้องขีดเส้นตัวนี้ออกมานะครับหลังจากขีดเส้นตรงนี้ออกมาตรงนี้มันเป็น24เมตร ตรงนี้เป็น22เมตรตรงนี้เลยกลายเป็น2เมตรมันซ่อนอยู่นะฮะ2เมตรนะครับเมื่อตรงนี้เป็น2เมตรมันบวกกับ10เมตรตรงนี้เลยเป็น12เมตรพวกเราเชื่อไหมว่าทำไม่ได้เพราะว่าหา2เมตรไม่เจอนะฮะนะฮะโดนซ่อนอยู่นะฮะนะครับไปซ่อนอยู่แค่นี้เองไม่ใช่เรื่องของเรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องวิชากราฟิกที่เธอต้องอ่านรูปให้ออกเนาะใช่ไหมนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว พวกเรารู้ว่าเราจะต้องเทคโมเมนต์เพื่อกำจัด a s u บ x กับ a s u บ y ได้สมการนี้เทคโมเมนต์ที่นี่เพื่อกำจัด b s u บ x b s u บ y ได้สมการนี้อาจารย์ก็เริ่มเลยนะฮะนะครับจาก free body diagram นะจาก free body diagram ของ a b d นะครับเอาไอ้นี้ก่อนนะอ่ะย้ายมาได้แล้วตรงนี้ไม่ต้องใช้ตรงนั้นแล้วนะครับเราทำ summationmoment ที่ A เท่ากับ0ยกำจัดไอ้2ตัวนี้ออกไปนะครับสิ่งที่เราพบคือนะครับเราจะมี D x u b X หมุนทางด้านนี้เอาละนะฮะอาจารย์หมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับ d sub x มีแนวแรงวิ่งนะครับมาที่นี่ นะครับและจะเห็นได้ว่าโมเมนต์อาร์มเนี่ยของ D ีับเเนี่ยที่หมุนแบบนี้เป็น24เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้24คูณกับแรง D ีับเไปแล้วนะฮะนะครับหมุนมาทางนี้นะฮะขณะที่ไอ้ D สับวมันไม่มันหมุนสวนลบนะฮะ D ีสับวาสับวมีโมเมนต์อาร์มนี่36กับ12 นะครับไอ้หมอนี้กลายเป็น48เลยนะครับจากนั้นอะไรอีก10ฮะ10นี่นะฮะมีระยะห่างตรงนี้16เมตรนะครับ10หมุนไปทางเดียวกับ d สับ Y นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ลบนะฮะ10นะฮะคูณกับความสูงตรงนี้16นะครับ จากนั้นอาจารย์มีอะไรอีกมี25 25ก็หมุนไปทางเดียวกับ10อีกลบกับ25ม o เมนต์อาร์มเป็น12นะฮะใส่12เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วพวกเราจัดเทอมใหม่นะครับก็จะกลายเป็น24 d sub x ลบ48 ดีย้ายข้างไอ้สตัวนี้ไปบวกกัน160บวกกับ25คูณกับ12บสนะครับอ่อยี่คูณสองได้สามเป็น460รสนะครับลดร,รูปมาอีกนิดนึงนะครับพวกเราก็จะได้ว่าหารด้วย24 d x ิบสเลบสองเท่ากับไอ้หมอนี้หารด้วย24คือ1 9บเกเธอได้สมการ ที่หออกมานะครับจากนั้นก็ไปต่อนะครับจาก free body d i แกรมของ B C D นะจาก C body diagram ของ B C D นะครับพวก, free body CD, รกเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ take moment ที่นี่นะกำจัด2ตัวนี้ได้สมการ2ตัว D sub x กับ D sub y นะครับเท่ากับ0นะครับเอาหมุนแบบนี้เป็นบวกนะฮะเที่ยวนี้ D s ั x นี่ไปทางนี้นะฮะหมุนแบบนี้เป็นบวกนะเพราะฉะนั้น D s ับ x ระยะทางจากนี้ถึงนี้คือ12นะก็ใส่12เข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วหมุนทางนั้นนี้ D sub y หมุนด้วยนะฮะไปทางเดียวกัน นะบวกกับดีสับไยโมเมนต์อาร์มตรงนี้เป็น14บวก14 28นะครับหมุนไปทางเดียวกันนะเป็นบวก25หมุนสวนนะครับลบกับ25โมเมนต์อาร์มของมันคือ14นะฮะแล้วก็จับเท่ากับ0นะครับพวกเราจัดเทอมใหม่ นะครับพวกเราก็จะได้เป็น12 dx บวก28 dy เท่ากับ14คูณ25จากนั้นลดรูปเอา12ไปหาร dx บวกกับ28หารด้วย12 2.333 dy เท่ากับไอเทมนี้หารด้วย12เป็น29.167ได้ สมการที่2ออกมานะครับเที่ยงนี้ก็ทำการแก้สมการนะทำการแก้สมการสมการแบบนี้เรียกว่าสมการไซมอนเทเนียสอีควเอชันนะฮะสมการไซมอนเทเนียสนะฮะพวกเราก็ค่อยๆแก้แล้วกันนะฮะแล้วก็จะได้ d สับเท่ากับ 23. 83กิโลนิวตันทำมาต้องนานนะฮะยังไม่ได้คำตอบเลยนะฮะนะครับไม่มีช่องให้เติมนะฮะนะ,ะแต่ถามได้แต่เที่ยวนี้ไม่ให้เติมนะ,ะดีสแเท่ากับสองจุดสามศูนย์แปดกิโลนิวตันพวกเราอาจารย์โชว์นิดนึงนะฮะถ้าพวกเราจำได้โจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้มันสมมาตรเมื่อมันสมมาตรนะเมื่อกี้เราได้ C y สเท่ากับศูนย์ โอเคนะฮะตัวนี้ไม่สมมาตรนะครับเราเลยได้ D ีสับไม่เท่ากับ0ูนย์ฮะยังไงไม่เท่าศูนย์นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราโน้ตตรงนี้ไปด้วยจากนั้นไปต่อได้แล้วนะฮะเราก็เอาไปหาสิ่งที่โจทย์ต้องการนะฮะเราก็นะฮะ summation นะครับ f s ับ x เท่ากับ0เที่ยวนี้ D s ั x ทราบแล้วนะฮะ คือ23.783ต้องการหา A อสับเพุ่งทางนี้เป็นบวกนะครับ A อสับนี่นะฮะแล้วก็บวก10ไปทางเดียวกันส่วนไอ้นี่ตรงกันข้ามนะฮะลบกับ23.783เนะฮะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น A sub x ก็ง่ายๆเลยย้ายข้างไปก็กลายเป็นสิบสามจุดเจ็ดแปดสามกิโลนิวตันอ่ะรวบแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับก็เอาไอ้หมอนี้ไปตอบก็ได้นะฮะสิบสองจุดเจ็ดแปดสามสำหรับ a อสับเอ็กซ์สิบสามจุดเจ็ดแปดสามกิโลนิวตันทิศทางใส่ให้อาจารย์ด้วยโอเคนะฮะใส่อาจารย์ด้วยนะครับ จากนั้นก็จะไปหา A อสับวายนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะฮะซัมเมชั่นเอสับวายเท่ากับศูนย์ง่ายแล้วนะครับพุ่งขึ้นเป็นบวก A อสับวายพุ่งขึ้นยี่สิบห้าพุ่งลงเท่ากับยี่สิบห้าเลยดสับวายพุ่งลงนะฮะสองจุดสามศูนย์แปดนะฮะพวกเราก็จะกดขึ้นที่เลขเลยดีกว่า นะก็จะได้คำตอบ a อสับายเท่ากับ27.308กิโลนิวตันเอาละนะครับไอ้หมอนี้27.308กิโลนิวตันไอ้หมอนี้13.783กิโลนิวตันนะครับยี่สิบกิโลนิวตันทิศทางพุ่งขึ้น อ่านะครับตรงนี้ก็เบรกไว้นะครับทีนี้ถ้าจะหานะครับค้นหาแรงรับนะครับในการออกแบบทินแล้วก็จุดรองรับคุยง่ายคือฐานลากวางกันเถอะนะครับเธอก็จะต้องหานะครับอ่าสับเอนะฮะจะต้องเอาไปออกแบบฐานลากเนาะนะครับที่จะรองนะรับฮะ นะครับก็จะได้เป็นสแควรูทสิบสามจุดเจ็ดแสามสบวกยี่สิบเจ็ดจสโอเคนะฮะอาจารย์ถามได้นะฮะเพิ่มตรงๆแบบนี้เลยไอ้หมอนี้ก็จะเกิดเป็นแรงรัพสามสิบจุดห้าเก้ิโลนิวตันไอนี่แหะครับที่จะต้องเอาไปออกแบบนะฮะว่าไอ้ฐานลากตรงเนี้ย ที่มันระบายเป็นสีทึบๆเนี่ยเท่าไหร่ออกแบบไอ้ตัวพินเนี่ยนะควรจะใช้สลักหนาเท่าไหร่เพลทที่รองรับพินเนี่ยหนาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ขอทำสเกลลิงนิดนึงนะครับพวกเราครับอีกอันหนึ่งที่ถามได้วิชาเก่าๆเลยแล้วมุมล่ะที่มันกระทำานะ่ะมีค่าเท่าไหร่นะครับไอ้หมอเนี่ยนะฮะคือจุด A นะครับ 13.783ในแนวแกน X นะฮะอาจารย์ให้มันเป็น13มิลแล้วกันนะ13มิลแบบนี้นะครับไอตัว27.308นะครับเอาหนักๆเลยนะฮะ3 7 8 0 8เพื่อให้เพลวเข้าใจสเกลมันก็จะมีไอหมอนี้นะครับถ้าพวกเราจำได้ฮารโอแกรมลอฮารโอลแกรมลอนะฮะอาจารย์ อ่าที่สอนสแตติกเธอจันเชาต้องสอนเธอนะฮะเป็นแบบนี้นะครับพวกเราก็จะได้แรงตรงนี้ออกมานะครับแรงนะฮะตรงนี้ออกมาแรงที่เกิดขึ้นจริงเนะี่ยคือแรง R สับ A ตัวนี้นะแรงที่เกิดขึ้นจริงคือ R สับ A นะครับไม่มี A สับ X กับ A สับ Y นะฮะแรงที่เกิดขึ้นจริงคือ R สับ A นะฮะกระทำต่อพินกระทำต่อแผ่นเหล็กที่เอามาทำพินกระทำต่อฐานลากประเด็นคือแล้วพวกเราหามุมตรงนี้ ได้ไหมอ่านะฮะหามุมเซตาเเป็นไหมนะครับไม่มีปัญหาถ้าเป็นแบบนั้นแทนเซตาเอาจารย์มันต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมนะฮะด้านตรงข้ามมุมคือ27.308หารด้วยด้านประกบมุมนะฮะ1 3 7 8 3เอาละเซตาสพวกเราหาได้แน่นอนเป็น63.21องศา นี่แบบนี้ฮะถามได้นะไม่ใช่ถามไม่ได้ได้ไหมตรงไหนอาจารย์ผิดบอกด้วยนะอ่ะสองสองก็ได้สองสองโอเคนะได้ได้นะสองสองนะฮะเอาตามนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วที่นี่นะไปต่อนะอาจารย์อาจารย์ขยายความเนาะนะเพราะโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์ถามเนี่ยมันจะได้ไม่จำกัดความรู้นะครับมาถึงตรงนี้ b sub x กับ b ซั y นะฮะ summation f sub x เท่ากับ0ไปทางนี้เป็นบวก b sub x ไปทางนี้เป็นบวก d sub x ตรงกันข้ามเลยนะฮะเพราะ B s u ั้น b x เท่ากับ d sub x เท่ากับ23.783 kN เกิโลนิวตันนะครับเอาล่ะนะครับพวกเราแรงในแนวนอนสำหรับ อารที่ไม่สมมาตร,รไม่โดนการทำได้แรงกระจายไม่เท่ากันนะฮะนะครับเอาหล่ะนะครับอาจาร,รย์ไปต่อนะนะได้แบบนี้แล้วนะครับก็ไปต่อคือ summation f sub y เท่ากับศูนะครับ b sub y พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเป็นบวก b sub y บวกกับ d sub y 2.308นะครับแล้วก็เท่ากับ 25นะครับเพราะฉะนั้น B y สับวายของเราเอา25ตั้งลบด้วย2 3งจุดสแล้วกันนะฮะกลายเป็น22.69กิโลนิวตันเอาละนะครับ B สับวายใส่เข้าไป22.69กิโลนิวตันพุ่งขึ้นนะครับไอหมอ B สับ X จุด นะครับเจ็ดแปดนะฮะเจ็ดแปดกิโลนิวตันเจ็ดแปดสามกิโลนิวตันพุ่งมาทางด้านนี้นะครับเอาล่ะนะฮะทำเหมือนเดิมนะครับให้เราไปหา R sub สับ,บนะฮะก็เป็น square root 22.69 square กบวกกับ23.783 square นะครับกดเครื่องคิดเลขครับ เราได้เที่ยวนี้ R สับ B เท่ากับ32.87 32.87กิโลนิวตันนะครับสรุปว่าไอ้หมอนี้นะฮะกลายเป็นนะครับ maximum m กซิมัมนะฮะนะครับ,นะบ c o m p e ซ s i v e force าอาจารย์จะถามนะฮะนะครับไอ้หมอนี่มัน30.5859 นะฮะ็กซิมัมคือตัวนี้นะถามเพิ่มเนาะอ่ะตัวนี้สามสองจุดแปดเจ็ดนะฮะ maximum c o m p e เนาะนะครับ,เ,นนรบเธอไปหามุมเซตาสับบีได้ไหมนะเหมือนเดิมนะจุดนี้คือจุด b นะครับ i b บ x ับนะฮะยี่สิบสามจุดแปดนะครับ, 8, รบก็จะได้ตรงนี้เป็นแรงอัดนะฮะอ่ายี่สิบสามจุดแปดนะครับนะ b s สับไวยี่สิบสองจุดเจ็ดนะครับยี่สิบสองจุดเจ็ดเป็นแบบนี้นะฮะพาราเกมรอนะครับเขียนเป็นรูปนี้นะฮะจากนั้นเกิดแรงกระทำเป็นแรง r s u ์สับบีตัวเนี้ยตัวจริงครับนะฮะที่เกิดขึ้นนะค,คือแรง r s u ์สับบีมุมตรงนี้คือเซตาสับบีนะครับแทน เซตาสับบีเอาตัวนี้มาใส่นะฮะเท่ากับ22.69หารด้วยนะฮะ23บจุดนี่ในแนวแกนอนนะ783สเซตาสับบีมีค่า43.66องศาอ่าโอเคนะครับถามมาตอบได้หมดนะครับนะฮะตามนี้ละเอียดยิบเลยนะครับต่อนะฮะอาจารย์ต่อเนาะ นะครับที่ไหนต่อจุดอีให้หาโมเมนต์ที่จุดอีนะครับอาจารย์ก็ไปต่อที่นี่นะครับเราก็สองนะเขียนฟรีบอร์ดี้ไดแกรมของ AE และหา M sub สับอี นะครับเที่ยวนี้นะฮะตัดไอ้หมอนี้ลงมานะโปรเจกต์ลงมาหกเลยละกันนะครับหกนะฮะแล้วก็ตรงนี้หกตรงไหนอะต้องมีสามจุดทุกเธอเพงั้นมันไม,นม,นมน่มันไม่ไม่โค้งนะฮะเอาละนะครับอย่างน้อยที่สุดได้มาสามจุดก็จะได้โคง้งโค้งหน่อยนะครับไอ้หมอนี้ E ไอ้หมอนี้ A นะก็จะมีชิ้นส่วนอารห้ามเขียนตรงนะอารมันโค้งนะฮะเขียนฟีบบนี้ไดแกรมตรงมาผมหักคะแนนเลยนะฮะอมันโค้งนะฮะมันโค้งตั้งนะฮะเอาละนะครับเราได้ a อสับเอ็กมานะครับไอหมอนี้13.783มจกิโลนิวตันนะครับอยู่งบนนะเราได้ a อสับมา2 7 3สิ นี่นะฮะยี่สิบเจ็ดจุดสามศูนย์แปดนะครับทีนี้พวกเราอาจารย์ตัดก่อนถึงนะฮะนะครับก่อนถึงนะเพราะฉะนั้นก่อนถึงนิดเดียวนะนินเดียวนะฮะ่อนถึงตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีแรงสิบกิโลตันกับยี่สิบห้ากิโลตันมานะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะได้ระยะตรงนี้นะฮะคือสิบสองเมตรนะครับ ระยะตรงนี้นะฮะคือ16เมตรนะเขียนฟรีบอ o d ดี้ a ดแกรมเขียนให้ครบนะครับมันจะต้องมีแรงในแนวแกนเป็นแรงอัดนะครับมันจะต้องมีแรงเฉือนนะครับ v sub e นะครับ n sub e ต้องเขียนให้ครบนะครับเขียนไม่ครบไม่ได้นะฮะนะครับ เสร็จแล้วนะฮะมันก็จะต้องมีโมเมนต์ m sub e นี่คือเป้าหมายของเรานะ m sub e summation Moment ที่จุด e เท่ากับ0นะฮะกำจัด n sub e กับ v sub e อ,อก m sub e หมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น13มันหมุนไปทางเดียวกันบวก13.7 แปดสามโมเมนต์อาร์มคือสิบหกขณะที่ไอหมอนิสวนลบยี่สิบเจ็ดจุดสามศูนย์แปดโมเมนต์อาร์มคือสิบสองวงเล็บจับมันเท่ากับศูนย์นะกดเครื่องคิดแรกเอ็สับออาจารย์ได้หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองสี่กิโลนิวตันเมตรนะฮะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับ เอาละนะครับตามนี้เนาะนะครับทีนี้ถ่าอา,าจารย์กําหนดถ้าอาจารย์กําหนดเนาะอาจารย์กําหนดนะฮะเอาละพวกเราอาจารย์กําหนดให้มุมเซต้าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเซต้าถ้าเซต้าเท่ากับ58องศานะครับให้เราไปหา n อ e ็นะครับให้เราไปหา v สับ e หาได้ไหมหาได้ไหมครับก็กลับไปหลอกเดิมนะฮะอาจารย์ฝากไว้นะเธอจะได้ว่า n e เท่าก e ับ30.48กิโลนิวตัน v e เท่ากับ2.78กิโลนิวตันเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่ใช่ p a r a บ o ิ i c arch ไม่ได้โดนแรงกระจายสม่ำเสมอ นอกจากโมเมนต์มีแล้วยังมีแรงในแนวแกนด้วยมีแรงเฉือนด้วยไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มีเฉพาะแรงแนวแกนโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบไอ้ทัสไออารตัวนี้มันก็จะยุ่งกว่าตอนออกแบบอาร์ ch, ตัวเมื่อกี้นะครับอ่ะสรุปจบข้อสอบข้อที่2องแปะเลยชั่วโมงหนึ่งโอเคนาะนะทางบ้าน,ม,นมีคำถามมีคำถามไหมครับ อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปให้ดูเนาะนะฮะตรงนี้ปากไปทําเองนะนะครับตรงนี้ปากไปทํปาทเองนะครับทีนี้เวลามีน้อยนะฮะก็จะต้องขยับขยายกันต่อไปนะครับก็ขออนุญาตขยับขยายไปที่บทที่หกนะอาจารย์อัปโหลดขึ้นไปแล้วเนาะเอาละนะครับก็ขยายความมาที่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วข้อสอบสองข้อ ะครึ่งทางแล้วนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะเคเบิลหนึ่งข้อเคเบิลนี้โหโฟกัสมากเลยชัดเจนโดนยูนิฟอร์มโหลดนะครับมีสองแบบนะฮะยอดเสากระโดงเท่ากันกับยอดเสากระโดงไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็ถามอีกสองแบบถามหาทีมินทีแม็กนะฮะออกแบบขนาดหน้าตัดของเคเบิลหรืออื่นนะครับตรงนี้ต้องให้แต่มันอยู่ยมา อีกข้อหนึ่งให้หาเดบันยูโอเคนะฮะให้หาแรงในเดบันยูให้หาแรงในใแฮงเกอร์อะไรอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ข้อสอบข้อที่สามครับอินฟลูเอนซ์ไลน์นะครับอินฟลูเอนซ์ไลน์นั้นเรียกเป็นภาษาพวกเรานั้นก็คือเส้นอิทธิพลนะครับนะครับซึ่งไอตัวเส้นอิทธิพลเนี่ยมันจะสร้างอิทธิพลจริงๆนะเฉพาะเฉพาะมีผลเยอะโอเคนะฮะแบบเดียวกันนะเดี๋ยวเราดู นะว่าอิทธิพลที่เกิดขึ้นต่อตัวโครงสร้าง s t a t i c a ีดี d e t e r m i n e คืออะไรอาจารย์จะโฟกัสคำว่าโครงสร้างอยู่ที่คารนกับเกอร์เดอร์เพราะว่าทุกวันนี้พวกเราเรามี p พีคัสนะฮะพีสเตเซสคอนกรีตบีมหรือเกอร์เดอร์เนี่ยที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานเนี่ยเยอะมากโอเคนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะ เมื่อเธอเอาไปก่อสร้างสะพานพวกเราครับสะพานโดนแรงกระทําแบบไหนสะพานโดนแรงกระทําโดยาย,าานะยานพาหนะยานพาหนะเวลากระทําต่อสะพานเนี่ยมันอยู่นิ่งหรือว่ามันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ครับโอเคนะฮะนะครับโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นอิ Line นฟลูเอนซ์ไลน์มันว่าด้วยแรงที่เคลื่อนที่นะ,ะไม่เหมือนก่อนหน้านี้ทานโดนแรงกระทาอยู่กับที่เรื่องที่สองครับมันไม่ได้ใช้ตรงนี้อย่างเดียวนะฮะมันยังใช้ทำโครงสร้างเครนนะฮะตัวอย่างเช่นนะ,ะเครนอยากหาเครนอยู่ที่ไหนไปที่ F4 ฮะมองโครงเฟรมเหล็กแล้วมองข้นไแบงางบนนะั่นคือเครนเรื่องเดิมฮะเครนเวลามันใช้อะไร มันใช้ยกน้ำหนักนะฮะเพื่อทำการเปลี่ยนนะฮะตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นเครนโดนกระทำด้วยแรงแบบไหนนิ่งหรือเคลื่อนที่เคลื่อนที่ครับโอเคนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนะี่ยเดี๋ยวเราจะใช้หลักการมูสเลอร์เบสเลอร์ในการเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์ไดแกรมอาจารย์มันมีหลักการเดียวเหรอในการเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์ไดแกรม มันมี3หลักการครับ1น,นะฮะให้แรงวางที่ x เท่ากับกี่เมตรก็ว่ากันไป1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรนะฮะทำการเขียนฟี o d y ีไดแกรมแล้วก็หายกตัวอย่างเช่น Reaction นนะครับหาแรงเฉือนหาโมเมนต ใช้เวลามหาศาลเลยไม่เวิร์กนะฮะให้แรงกระทำทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะฮะแล้วค่อยมาเขียนไดอะแกรมอันนี้ไม่เวิร์กนะครับแบบที่2องนะฮะแบบที่2นะฮะแบบที่สองนะฮบบะ,บบะจะเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์นะฮะให้แรงเคลื่อนที่มากระทําต่อคานยกตัวอย่างเช่นคานเป็นส t a ติกขลิดีเทอร์มิ a เอตเอาง่ายๆคาน s ซ m p l e b e บีเลยโอเคนะฮะเที่ยวนี้แบบที่2เนี่ย ให้แรงเหมือนกันเมื่อกี้นะฮะปกติไอ้คำว่าแรงเนะี่ยคำว่าแรงนะฮะมันจะเป็นแรงหนึ่งหน่วยก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะเคลนเนี่ยอาจจะโดนแรงกระทาเป็นจุดขนาด10กิโลนิวตันเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอา10ไปคูณเพราะแรงเนี่ยนะครับใช้คำว่ายูนิตโหลดแล้วกันนะครับ2นะฮะให้ยูนิตโหลด นะครับยูนิตโหลดนะฮะกระทำที่ x นะฮะที่ตำแหน่งดีกว่านะฮนะตำแหน่งนะฮะตำแหน่งนะ x ใดๆพูดง่ายๆเรามีคานตัวเนี้ยนะฮะยาว10เมตรนะฮะคานพีคัสนะฮะจะไปทำสะพานยาว10เมตรนะฮะให้แรง1.0หน่วยเนะี่ยวางที่ตำแหน่ง x ครับ ะะวางที่ตำแหน่งห่างจากตรงนี้เป็น x นั่นหมายความว่าเราใช้ระบบแกน x เนี่ยแบบเดียวกับการเขียนเชียย์โมเมนต์แดกแกรมจากนั้นนะครับพวกเราจะหานะฮะรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นสมมุติตรงนี้เป็น a sub y ตรงเนี้ยเป็น b sub y ตรงเนี้ยเป็น a sub x เนื่องจาก1.0เนี่ยกระทำลงเสมอนะฮะพวกเราเนี่ยก็จะได้เหมือนเดิม summation f sub x เท่ากับ0นะ a sub x เนี่ยเท่ากับ0เสมอ a sub x ไม่เคยมีการเปลี่ยนเลยแรงหนึ่งหน่วยอยู่ที่ไหนก็ช่างช่างมันนะครับทีนี้ถ้าเธอทำ summation moment ที่ a เท่ากับ0 t ท k ที่นี่ b sub y เนี่ยหมุนแบบนี้เป็นบวก b sub y คูณกับ10หมุน ทางด้านนี้หนเนี่ยหมุนสวนทางเท่ากับ1นึ่คูณกับ X B-Y เลยกลายเป็น X ส่วน10เฮ้ยเที่ยวนี้ถ้า1ห,หน่วยมีหน่วยเป็นกิโลนิวตัน B-Y จะมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันแต่เที่ยวนี้ B-Y เป็นสมการนั่นหมายความว่าอะไรแรง B-Y มันอยู่ที่เดิม แต่อีกหนึ่งหน่วยนี่เคลื่อนที่เมื่อเมื่อะะแรงหนึ่งหน่วยอยู่ที่ตำแหน่งนี้ x เป็น0เนี่ย x เป็น0นะฮะตรงนี้นะฮะ x เท่ากับ0นะครับ x ตัวนี้เป็น 0, b สับวยจะให้ค่าตรงเนี้ยเป็น0เข้าใจไหมครับนะครับ b สับวยนะฮะเป็น0นะ เอาไอ้แรงหนึ่งหน่วยเนี่ยเคลื่อนที่มาอยู่ที่นี่เที่ยวนี้ x มีค่าเป็น10 b สับ y เที่ยวนี้มีค่าเป็น1.0ที่ x เท่ากับ10โอเคนะครับเอาใหม่นะเธอไดแกมเป็นแบบนี้นะนะลองลองต้องปรับสมองนิดหนึ่งนะนะครับเอาใหม่ให้แรงกระทำอยู่ที่กึ่งกลางอย่าลืมนะ x มันเป็นตัวแปรนะฮะ x เป็นตัวแปรนะฮะ เหมือนกับไอเ้เคนเธอไปนั่งดูเคนนะเอาไปกดเล่นก็นได้นะเคนหมุนไปหมุนมานะครับสิ่งที่ตามมาคือตรงนี้นะฮะเอา x เท่ากับ5เมตรใส่ลงไปไอ้หมอนี้กลายเป็น0.5นั่นหมายความว่าตารางไดแกรมตัวเนี้ยแผนภาพไดแกรมตัวเนี้ยมันแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า b ส x เมื่อแรงหนึ่งหน่วยเนี้ยเปลี่ยนตำแหน่งไปมันก็เหมือนกับเคนนะคุณ นะฮะแรงหนึ่งหน่วยเที่ยงต่อเคลมมันเปลี่ยนตำแหนง่งนะฮะแต่เที่ยวนี้เราฟิกจุดที่ B แล้วแรง B สับวายนะครับเอาใหม่นะมาถึงตรงนี้มีอีกตัวหนึ่ง A สับวายนะ summation f สับวายเท่ากับศูนย์พุ่งขึ้นเป็นบวก A สับวายบวก B สับ, A, บวายเอสับวายบวกบีสับวายนะเท่ากับหนึ่ง นะฮะสมการเขียนใหม่ a ซับ y เท่ากับหลบ x หารด้วย10โอเคนะครับเอาใหม่ครับเอาไอ้หมอนี้มาพอดกราฟครับไอ้หมอนี้พอดกราฟนะครับไอ้หมอนี้มาพอดกราฟนะครับก็จะได้กราฟไดอะแกรมพอได้แกรมแล้วกันนะฮนะแบบเดียวกันตรงนี้เป็น x นะฮะที่ตำแหน่งนี้ x ยังคงเป็น0นนะครับเอาละนะฮะ ที่ตำแหน่งเดียวกัน x เท่ากับ0 x เท่ากับหาตำแหน่งนี้ x เท่ากับ10นะครับ x เป็น0 1ลบ0ไอหมอนี้กับด้านกลายเป็น1นะครับ x เป็น10 1ลบ10ส่วน10ไอหมอนี้กลายเป็น0นะครับ x เป็น5 1ลบ5้ส่วนสิไอหมอนี้เป็น 0.5ได้ Influence Line อันนี้คืออิทธิพลนะครับของแรงหนึ่งหน่วยที่ทำให้เกิด Influence Line ของ a sub y ไอหมอนี้เป็นเส้นอิทธิพล Influence Line ของ b sub y เนื่องจากแรงเคลื่อนที่หนึ่งหน่วยโอเคนะเขียนแล้วเป็นยังไง ดีขึ้นฮนะถ้าเอาอีบักเนี่ยพีนามัาทุกเมตรและ0เมตร1เมตรนะฮะอะไรเงี้ยนะคำนวณยากมากไอ้หมอนี้ดีขึ้นนะครับแล้วหลักการเดียวกับตรงเนี้ยให้หนึ่งหน่วยกระทาที่ X ใดๆเนี่ยยังเอาเขียน i n f e r e เ c e l ์ไลของแรงเฉือนนะฮะเขียน i n f e r e เ c e l ์ไลของ Bending Moment ได้ด้วยนะครับแต่อีกนะฮะ มีโปรเฟสเซอร์ชื่อโปรเฟสเซอร์มูสเลอร์นะเป็นชาวเยอรมันฮะทำการสังเกตนะ,ะรูปร่างของอินเฟนส์ไลน์ของรีแอคชั่นของแรงเฉียนและของโมเมนต์แล้วเขาเสนอหลักการของเขาขึ้นมาซึ่งหลักการนี้มันง่ายมากนะ,ะจึงทำให้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขียนอินเฟนส์ไลน์โดยใช้หลักการมูสเลอร์มี3วิธีฮะวิธีแรกสุด ที่นี่นะครับเป็นวิธีการอิงกับ engineering static นะวางบรรทุกตำแหน่งเมตรเลยนะวิธีการที่สองดีขึ้นใช้หลักการ i n static แต่เอา x เป็นตัวแปรวิธีการที่สามอยู่ที่นี่นะครับดีที่สุดเดี๋ยวค่อยพูดกันเนาะนะฮะเมื่อได้อินฟลูเอนซ์ล e มาเสร็จปุ๊บนะฮะพวกเราจะเห็นเรื่องของอิทธิพลนะมีสับ y อิทธิพลเป็นบวก b สับ x อิทธิพลเป็นบวกสมมุตินะฮะอาจารย์เนี่ยตั้งจุดเนี้ยเรียกว่าจุด c ขึยงมานะครับแล้วอาจารย์เนี่ยเอาการคำนวณเหมือนเดิมไปเขียนไออินเฟนเซ e ไลน์อาจารย์จะได้รูปร่างของอินเฟน n c e ไลน์ของแรงเฉือนเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ประเด็นคือเมื่อหน้าตาเป็นแบบนี้มันมีอิทธิพลที่เกิดขึ้นเป็นบวก และเป็นลบโอเคนะครับเอาล่ะนะครับเราจะเอินฟลูเ e นซ์ไลน์เนี่ยไปหารูปแบบการวางน้ำหนักบรรทุกเพื่อให้ค่าสูงสุดของแรงปฏิกิริยาไม่ต้องห่วงเลยครับไอ้สองตัวนี้จะใส่ให้เกิด A อสับ y b สับ y สูงสุดเนี่ยใส่แรงกระจายเข้าไปเลยเต็มพื้นที่โอเคนะฮะใส่แรงกระจายเข้าไปเลยเต็มพื้นที่ อิทธิพลมันเหมือนกันหมดโอเคนะฮะแต่แต่นะฮะในเนี้ยมันมีไลฟ์โหลดเนื่องจากแรงกระจายโอเคนะฮะแล้วก็มีไลฟ์โหลดเนื่องจากแรงกระทำเป็นจุดประเด็นคือถ้าเราจะหา B ีสับวายไลฟ์โหลดเนื่องจากแรงกระทำเป็นจุดจะต้องใส่ที่นี่ โอเคนะฮะอันนี้จะเกิด Maximum ัมสับวครับนะฮะแล้วถ้าเกิด A y สับายล่ะอาจารย์เอาคารมาเขียนข้างล่างใหม่นะครับไอ้หมอนี้โรลเลอร์ไอ้หมอนี้พินนะฮะเส้นอิทธิพลเนื่องจากไอ้หมอ A เสับายเป็นบวกนะเสับวเนี้ยเป็นบวกนะถ้าเป็นแรงกระจายสม่ำเสมอใส่มันเต็มเลยเรียบร้อยเหมือน B y สับายแต่เที่ยวนี้ มันมีนี่ซึ่งเป็นแรงกระทำเป็นจุดแม็กซิมัมเมื่อกี้ทำที่หนึ่งนะเช่นเดียวกับที่นี่ฮะถ้าเป็นเช่นนั้นไอพแพทเทิร์นที่จะก่อให้เกิด A y สับูงสุดมึงจึงไม่เหมือนนะฮะกับ B y สับูงสุดฮนะโอเคนะฮะนะครับยิ่งมาเชียร์ในะยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ เธนเชื่อรูปนี้ไปก่อนนะเ,เชื่อรูปไปก่อนเนาะนะฮะหลักการันที่สองนะฮะเนื่องจากมันมีอิทธิพลทั้งเป็นบวกและเป็นลบนะฮะกรณีจะให้เกิดแรงเฉือนสูงสุดเที่ยวนี้ไม่ได้แล้วฮะไอแรงกระจายที่จะใส่เนี่ยเธอจะต้องใส่มันให้อยู่ในรูปนี้ไม่ใส่ช่วงที่เป็นลบนะฮะมันหักลบกลบนี้นะครับ เสร็จแล้วถ้ามีแรงกระทําเป็นจุดไปหาจุดสูงสุดนะฮะจุดนี้เป็นจุดสูงสุดเอาแรงมากระทำที่นี่เราพบว่าเที่ยวนี้ไม่เหมือนนะนะรูปแบบโหลดที่ก่อให้เกิดแรงเฉือนสูงสุดไม่เหมือนฮะนะครับนักกว่าน,นี้อีกนะฮะมันเขียนอินฟฟูเอนซ์ไล์ของโมเมนต์ได้ด้วยอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะฮะโปรเจกต์ตรงนี้ต่อนะฮะอินฟลูเอนซ์ไลน์ของโมเมนต์เขียนมันที่นี่เลยนะะ ที่จุด C มันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือ influence line ของ m o เ e นต์โอเคนะฮะภายใต้ influence line ของ Moment เป็นรูปนี้อาจารย์แรงมันเป็นบวกนี่นาะนะฮะวางเต็มใช่ไหมใช่ครับเที่ยวนี้เราจะเอา uniform load เนี่ยมาวางเต็มพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะได้เหมือนกับ A สับกับ B y สับกรณี Uniform ์มโหฮะแต่เที่ยวนี้ตรงนี้เป็นจุดที่มีพิกัดสูงสุดของ i n f ฟลูเอ e ซ์ไลของ Moment อิทธิพลของมันต่อแรงกระทาเป็นจุดจึงสูงสุดเลยได้ Pattern Load แบบนี้มาเธอเห็นไหมฮะแพทเทิร์นโหก่อให้เกิดแม็กซิมัมบสับยับแพทเทิร์น ก่อให้เกิด maximum a สับ y ไม่เหมือนกัน pattern load ก่อให้เกิด maximum shear ไม่เหมือนกัน pattern load ที่ก่อให้เกิด maximum moment ดัดไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นเราจะต้องเอา pattern load เนี่ยเอาไปหา reaction b สับ y ก็จะได้ตรงเนี้ยจะก่อให้เกิด b สับ y สูงสุดนะครับ ไอหมอนี้ก็จะก่อให้เกิด a อสับวสูงสุดนะครับไอหมอนี้ให้เกิด V ีสับซสูงสุดนะไอก่อนนี้ M สับซสูงสุดจากนั้นไอค่ายได้สูงสุดเนี่ยเอาไปเขียนเชียรโมเมนต์แดแกรมของแต่ละกรณีได้ไหมอันนี้คือข้อสอบข้อที่สามครข้อสอบข้อที่สามเนาะข้อสอบข้อที่สามกนนะจบข้อสอบข้อที่สามมมันอิงอยู่กับหนึ่งกับสองครับนะครับ เสร็จแล้วข้อสอบข้อที่สนะครับก็จะมาที่นี่ไอ้สูงสุดที่ว่าเนี่ยมันยังไม่ใช่สูงสุดแบบแอบสูตครับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยน้ำหนักรถ10บล้อเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันมาทีนึงเนี่ยมันเป็นชุดของโหลดอันที่10บล้อเนาะถ้าเกิดเป็น18ล้อล่ะ18บล้อก็มีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ ไอนี่ไอนี่อันี้คือ18ล้อครับเพราะฉะนั้นในหลายกรณีเนี่ยน้ำหนักของยานพาหนะนะครับมีรูปแบบไม่เหมือนกันนะถ้าปิ้งอัพอะ่ะมี2จุด10ล้อเนะี่ยมี3จุด18ล้อเนะี่ยมักจะมี5จุดแล้วถ้ามาเป็นชุดแบบเนี้ยแบบไหนถึงก่อให้เกิดแอ s o ลูเแม็กซิมัมโอเคนะฮะอันนี้คือพ่อสอบพ่อ ที่สนะสิ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยคอนเซปต์ของมันนะครับอาจารย์ขอสตาร์ทโฟกัสมาที่อาจารย์นะครับพวกเราก็เหมือนเนี่ยสะพานนะฮะพวกเราเห็นนะฮะมองไอ้หมอตัวเนี้ยนะครับเป็นคานและกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดคิดถึงรถวิ่งไปวิ่งมาอาจจะมีรถ10บล้อมั้งรถ ปิกอัพบ้างนะฮะรถโดยสารบ้างงงฮะวิธีการทําก็คือเขาเอาไอ้นี่ออกโดยคอนเซปต์แล้วเขาเอาแรงนะฮะหนึ่งหน่วยโอเคนะฮะมาเป็นตัวแทนเดี๋ยวจะมีสิบล้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไอ้แรงสิบอันวางแล้วก็คูณกับพิกัดตามที่เรารู้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะ่ะคอนเซปต์ของการวางแรงหนึ่งหน่วยที่เกิดขึ้นบนอินฟลูเอนซ์ไลน์ทีนี้พวกเธอทําตัวให้รู้สึกนะฮะถ้าแรงมันอยู่ที่นี่ไอ้แรงตรงเนี้มันก็ถ่ายลงตรงหนังสือ ถูกต้องไหมครับเมื่อแรงเคลื่อนที่ห่างจากหนังสือสีน้ําเงินสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงปริยาที่สีน้ําเงินจะลดลงขณะที่เมื่อตอนที่อยู่ที่เนี่ยไอแรงปริยาที่เกิดขึ้นที่หนังสือเล่มสีย้ตาลไม่มีเลยนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นกราฟที่ไข้กันพวกเธอเธอรู้แล้วว่าไอแรงอยู่ตรงไหนก็ช่างแรงปริยาที่หน่งสือสีน้ําเงินบวกแรงปริยาที่เซตหนสือสีน้ำตาลมีค่าเท่ากับหนึ่ง ถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดแรงกะทำเป็น1เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้มันเลยเกิดจากการแรงถ่ายนต่งตรงมันเกิดแรงที่นี่หน่หน่วยสมมตินะฮะเคลื่อนที่ไปสมมุติว่ามันยาว10บเมตรนะนะฮะเคลื่อนที่ไป1นเมตรแรงไอนี่เหลือ0.9นย้าอนี่เป็น0.1เคลื่อนที่ไป2องเมตรศูนยอันนี้มาจาก f รกีบอดี้แดกแกรมแล้วก็สมาการความสมดุลเคลื่อนที่ไป3าเมตร ไอ้หมอนี้ศูนย์จุดเจ็ดไอ้หมอนี้ศูนย์จุดสามเคลื่อนที่มาตรงกลางอันนี้เซ็ตเลยไอ้หมอนี้ศูนย์จุดห้าไอ้หมอนี้ศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับเคลื่อนที่มาที่นี่ไอ้หมอนี้เป็นศูนย์ไอ้หมอนี้เป็นหนึ่งโดยการสังเกตแบบนั้นนะฮะโฟรเบสเซอร์มูสเลอร์เบสเลอร์ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเช่นนั้นเรามาลองบอกว่าคิดว่าหากเราเนี่ยหากเรานะครับปลดความต้านทานต่อ A สับวายออกแล้วทำไมต้องปลด ถ้าไม่ปลดมันไม่คืนที่นะฮะปลดความต้นทานตัว A อสับวออกจากนั้นเอา r รีแอคชั่สับวยกไอ้หมอนี้ขึ้นไปหนึ่งหน่วยโอเคนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจุดนี้เป็นจุดหมุนถูกต้องไหมครับมันก็เลยเกิดสามเหลี่ยมไอ้หมอนี้เกิดเป็นอินเฟนส์ไลน์ของ r รีแอคชั่สับวมีค่าที่นี่เป็น1จะได้ไหมครับแล้วเมื่ออยู่ตรงกลางหรือ0.5เมื่อแรงไปอยู่ที่นี่ รีแอคชั่นที่นี่เป็น0ตามค่าที่มันอยู่ที่เนี้ยนะฮะแล้วก็ทำนองเดียวกัน i n f l u e n c e ซ์ลของ b s สับวปลดความต้านทานต่อ B ีสับว์ออกไม่ปลดไม่ได้ไม่ปลดไม่ขึ้นที่จากนั้นเอาแรงเนะี่ยยกมันเลยมีค่าหนึ่งหน่วยรูปร่างก็เป็น i n f l u e n c e Li นะครับทีนี้เดี๋ยวเราให้เขียน i n f ฟล e n c e ซ์แล้วกันถ้าหากมีรถขึ้นมาวิ่งถ้าหากมีรถเอาง,ง่ายๆแล้วกันเอารถเอารถเรียกมาวิ่งนะ แรงที่กระทาก็เป็นแรงสองตัวโอเคนะฮะจะหาไอ้หมอนี้สูงสุดก็ต้องเลื่อนมันหาตําแหน่งอ่ายกง่ายๆถ้าเป็นแบบนี้ถ้าน้ําหนักรอหน้ามากกว่าล้อหลังมากกว่าลหลังนะฮะน้ําหนักรอหน้านะสมมุติน้ําหนักรอหน้าเนี่ยหนึ่งพันเดือนสิบกิโลนิวตันน้าหนักรอหลังเนี่ยเออเอาสิบเนาะไอ้หมอหลังเเอาสักห้าแล้วกันเนาะวางแบบเนี้ย มันจะเกิด Reaction ที่จุด A เท่ากับเท่าไหร่สมม,ต,สม,มตินะอาจารย์สมมตินะฮะถ้าเกิดคานเนี่ยยาว10เมตรเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกี้เรามี Inference Line เนยเอียงแบบนี้เอียงแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนัก10บกิโลนิวกิโลนิวตันเน่ยมันต้องคูณกับพิกัดตัวนี้หนึ่งถูกต้องไหมครับน้ำหนักศูกิโลนิวตันน่ะต้องคูณกับพิกัดนี้ถูกไหมครับ สมมุติว่านะฮะสมมุติว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันห่างกันอยู่อ่ะสองเมตรสองเมตรเนาะเพราะฉะนั้นไอหมอนี่คือศูนย์จุดแปดสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิบคูณกับหนึ่งศูนย์จุดแปดคูณกับห้าทีนี้ไอรถเนี่ยมันวิ่งได้สองทางมันวิ่งแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวิ่งมาตำแหน่งเนี่ยแค่กลับหัวรีแอคชั่นที่นี่ไม่เท่ากันเพราะว่าตอน,นออเนี้ยไอหมอนี่หนึ่งเนี่ยมันคูณกับห้า 0.8เนี่ยมันคูณกับ2โอเคนะครับเดี๋ยวเนี่ยกลายเป็นเรื่องถัดไปที่เราจะคุยกันเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไอ้น้ําหนักที่กระทําต่อต่อคารของเราเนี่ยอาจจะเกิดจากรถอาจจะมีแรงกระทําเป็นจุดสองอันมีแรงกระทําเป็นจุดสามอันมีแรงกระทําเป็นจุดถ้าเกิดตอบพ่วงทั้งหมดเลยก็มีห้าอันนะครับทํานองนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคือ แล้วอาจารย์จะออกกี่อันนะครับอาจารย์ก็บอกเธอตรงๆนะฮะไม่เอามากหรอกนะฮะสอนเนี่ยสูงสุดสี่อันออกข้อสอบปกติก็ออกสอบสามอันก็แย่แล้วเราคิดว่าถ้าเธอทําข้อสอบในห้องสามอันได้เดี๋ยวตอ่อไปทํางานกรมทางหลวงมันจะมาสิบอันเธอก็มีเวลาทําถูกต้องไหมครับอ่าข้อตกลงนะะอันนั้นคือข้อสอบข้อที่สี่นะฮะเอาละเวลาที่เหลือแค่เลคเชอร์อีกประมาณสองครั้งครึ่งนะครับต่อนะฮะการบ้านเริ่มต้น ก็จะให้เราเนี่ย learning objective ข้อที่1เขียนเชียร์ข้อที่เขียน i n f e r e n c e line diagram เขียน i n f e r e n c e line diagram ของ reaction ของ moment นะของแรงเฉือนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือ learning objective สนะหลังจากเขียนเสร็จมี uniform dead load นะครับอันนี้มันเป็น d ดทโหลดดับเบิลยูใส่ยังไงก็ช่างเดทโหลดดับเบิลยูนะฮะต้องเต็มเสมอฮะไม่ใช่ไลฟ์โหลดนะไลฟ์โหลดนั้นสั้นยาวได้นะแต่ไอหมอนี้ไม่ใช่นะครับจากนั้นเขาให้ตัวที่สองออกมาซิงเกิลไลฟ์โหลดไอหมอนี่มันเป็น L L F นะฮะมันเป็นแรงกระทำเป็นจุดะฮะวางที่ไหนไอหมอนี้วาง ที่พิกัดสูงสุดของอินเฟนส์ไลน์เมื่อกี้เหมือนสีเขียวที่อาจารย์วางนะฮะอาจารย์จะวางที่ตำแหน่งที่มีพิกัดสูงสุดของอินเฟนส์ไลน์มีอีกตัวหนึ่งเขาไม่ได้พูดที่นี่นะครับคือ L L นะครับที่เป็น w ัไอหมอนี้คือโหลดสีดำที่อาจารย์เขียนนะฮะมันสั้นยาวตามไหนนะ วางลงในพื้นที่อินฟลูเอนซ์ไลน์ที่มากที่สุดนะฮะของค่าบวกหรือลบหลักการเป็นแบบนี้นะครับหลักการแบบนี้นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งมีอีกนะฮะที่เป็นไปได้คือเดดโหลดนะครับแล้วก็แรงก็ทำเป็นจุดไอ้หมอนี้ไม่ต้องห่วงเขาต้องบอกว่ามันอยู่ที่ไหน นะมันไม่เคลื่อนที่นะไอ้หมอเนี่เขาจะบอกตำแหน่งที่ชัดว่ากระทำที่4เมตรเช่นนะฮะจาก A นะแบบเนี้ยมันจะมากระทำแบบเนี้ย4เมตรจาก A ไม่เคลื่อนที่เลยเดดโหลด2ตัวนี้ให้มาแล้ว uniformly distributed load เป็นเดดโหลดต้องเต็มสแปนไอ้ตัวทำเป็นจุดบอกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนที่แต่ไอ้ตัวที่ต้องเคลื่อนที่มี2ตัวนี้ นะที่อาจารย์พูดนะไอ้หมอนี้คือแรงสีเขียวที่อาจารย์พูดไว้ก่อนหน้านี้ไปดูได้สไลด์ก่อนหน้านี้อีกตัวนึงคือแรงสีดํานะแรงสีเขียวหาพิกัดสูงสุดนะครับเป็นจุดแรงกระจายหาพื้นที่สูงสุดโอเคไหมครับนะครับถึงไม่วางได้นะอ่ะแรงกระจายกลับมาที่นี่เนี่ยพื้นที่มันสูงสุดนะครับเราเลยวางที่ตำแหน่งนี้ไม่วางเป็นลบ ป็นต้นนะฮะเอาละนะเข้าใจแบบนี้เสร็จปุ๊บข้อสอบข้อที่3ามจบมาถึงตรงนี้ตรงนี้คือข้อสอบข้อที่4ข้อสอบข้อที่4ี่ออกได้ตั้งแต่แรงลด2จุดนะฮะแรงลด3ามจุดและแรงลด4ี่จุด5จุดมีไหมพอละ4ี่จุดนี่เยอะแล้วโอเคนะเอาเอาแค่นี้พอนะจุดเดียวได้ไหมจุดเดียวไม่ได้นะฮะจุดเดียวไม่ได้นะฮะมันต้องเป็น2 3สามหรือ4ี่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน นะครับเคลนนะฮสีเ,เหลืองแบบนี้แลบบเรามีนะฮะบางครั้งอยู่ที่นี่นะแล้ว re action ตรงนี้ล่ะมีค่าเท่าไหร่นะครับบางครั้งอยู่ที่นี่ฮะตำแหน่งใหม่ re action a sub y, y, <S up> y ต้องสูงกว่าตำแหน่งเก่าแน่นอนถูกต้องไหมครับนะเสร็จแล้วเทลนเคลื่อนที่มาที่นี่อ่ะ a sub y, <S up> y ก็น้อยลง a sub y ก็น้อยลง เอสับก็น้อยลงเป็นไหมเซนไหมครับอันนี้คือเซนนะเซนนะฮะนะครับไอหมอนี้เยอะสุดใช่ไหมฮะแล้วก็น้อยลงแล้วก็น้อยลงแล้วก็น้อยลงอาจารย์บอกแล้วนะว่ามันเป็นเส้นตรงนะเน้นนะฮะเป็นเส้นตรงนะไม่มีเส้นโค้งนะฮะไอหมอนี้ b y สับถ้าโหลดอยู่นี่เป็นไง b y สับย์อเยอะนะฮะนะครับถ้าโหลดเลื่อนมานี่ล่ะ น้อยลงถ้าโหลดเลือบางนี้ล่ะน้อยลงแล้วนี nah ่ล่ะโอ้โหน้อยลงนะเกิดจะเป็นศูนย์เลยฮะนะครับประมาณนี้นะนะครับเอาล่ะนะฮะต่อนะแกนตี้เคนนะครับเมื่อกี้เป็นเคนตัวเดียวเหมือนกับที่ F4 เรานะแกนตี้เคนจะเป็นเคนระบบลางคู่นะมาเป็นเฟรมแบบนี้นะดูข้างบนก็เหมือนกันนะมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะมันเลยทำให้เราต้องสนใจสะพานรด100เป็นไงนะ ข้ามสะพานเมื่อข้ามสะพานวิ่งตอนอยู่จังหวะนี้เนี่ยแรงกระทําที่นี่เต็มเลยนะครับแต่เมื่อห่างมาแบบนี้แรงกระทําที่นี่เป็นศูนย์นะครับอันนั้นคืออิทธิพลนะอันนี้เป็นลันชิงเกอร์เดอร์นะซับซ้อนมากขึ้นเอาละนะคอนเซปท์ที่เราเรียนก่อนนี้คือเขียนเชียร์แดกแกรมโมเมนต์แดกแกรมโหลดมันอยู่กับที่เราอยู่กับที่นะใช้ฟรีบอดี้แดกแกรมใช้ สมาการความสมดุลหา VMAX MMAX เอาไปออกแบบหน้าตัดอินเฟ n ส e ไลน์ line, ไม่ใช่อินเฟ n ส e ไลน์ line, เราจะสมมุติโหลดเคลื่อนที่ขนาดหนึ่งหน่วยซึ่งกระทำอยู่บนคานแล้วเคลื่อนที่ไปตามความยาวเอาเซนต์เอนจิเนียร์ของเรามา Reaction ก่อนนะครับเมื่อโหลดอยู่ที่ A นะครับ แรงปฏิกิริยา A.Y. ที่นี่ต้องเป็น1สูงสุดนะฮะนะครับเมื่อโหลดเคลื่อนที่ไปเรื่อยแรงประยา A.Y. สับต้องน้อยลงเมื่อโหลดเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลาง A.Y. จะเหลือแค่0.5เพราะว่าแบ่งไปให้ B.Y. เมื่อเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง B.Y. สสิ่งที่พบคือ A.Y. จะต้องมีค่าเป็นศูนย์นี่คือรูปร่างของเส้นอิทธิพลของ A.Y. โอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอิทธิพลมา A.Y. นะครับเอาละจากนั้นอิทธิพลทั้งหมดเป็นบวกถ้าเรามีไลฟ์โหลดที่เป็นแรงกระจายสม่ำเสมอใส่ลงไปเต็มพื้นที่ถ้าเรามีไลฟ์โหลด ที่เป็นแรงจะทำเป็นจุดใส่ลงสู่ตรงจุดที่มีพิกัดสูงสุดโอเคนะฮะอันนี้คือหลักการนะฮะนะครับเอาใหม่ n f นเฟนส e ไลน์ของแรงเฉือนที่หน้าตัดหนึ่งหงมีทางด้านซ้ายกับทางด้านขวานะครเมื่อโหลดอยู่ที่ A นะฮะแรงทั้งหมดเนี่ยมันจะถ่ายลงสู่จุดรองรับแรงเฉือนที่นี่ไม่มี เป็นศูนย์โอเคนะฮะเมื่อแรงเลื่อนไปอยู่ที่นี่เป็นลบศูนย์จุดหนึ่งแรงเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นลบศูนย์จุดสองอันนี้พูดได้เลยสมการนะฮะเมื่อเลื่อนไปอยู่ทางขวามือมันกลายเป็นบวกศูนย์จุดแปดนะ,ะจากนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆนะ,ะจนกระทั่งเป็นศูนย์เมื่อมันไปอยู่ที่จุด B ลากเส้นทั้งหมดเป็นเส้นตรงสมาการ i n f l u e เ c นซ์ไลของสเตติกคลีดีเทอร์มินเอตบีเป็นเส้นตรงเสมออาาจรย์มีเส้นโค้งไหมใจเย็นๆเดี๋ยวคานอินด t เทอร์มินในวิชาหน้าจะเป็นเส้นโคง้งตรงนี้จะตรงเสมอนะครับแล้วสามารถที่จะทำนายค่าต่างๆได้โดยใช้คอนเซปต์ของส o ลปและคอนเซปต์ของสามเหลี่ยมคล้าย นะครับเราจะหาพิกัด i l นะฮะได้จากแนวคิดสโลปแล้วก็ตรงนี้เสมอนะครับเอาละอิทธิพลที่ได้มามีบวกและลบไอ้ตัวบวกมากกว่าลบใส่แรงที่นี่ใส่แรงกระจายใส่ไลฟ์ไลฟ์หลดกระจายอิงกับพื้นที่ส่วนใส่แรงก็ททำเป็นจุดใส่ตรงจุดที่มีพิกัดสูงสุดเห็นไหมไม่เหมือนกัน นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโมเมนต์เช่นเดียวกันนะฮะเอามาพลอตนะก็จะได้โมเมนต์อินเฟนซ์ไลน์ของโมเมนต์ตามรูปและแน่นอนเมื่อโหลดอยู่ที่ศูนย์ไอหมอนี้อิทธิพลจะต้องเป็นศูนย์เพราะว่าถ่ายแรงลงสู่ฐานลากทั้งหมดไม่มีโมเมนต์เช่นเดียวกันอยู่ที่นี่ถ่ายแรงลงสูนทั้งหมดไอหมอนี้ก็เลยต้องเป็นศูนย์นะฮะแล้วจะแม็กซิมัมที่ไหนแรงหนึ่งหน่วยก็ต้องอยู่ที่นี่สิครับนะครับโอเคนะ นะนะตามน,นี้นะนะเอาละนะฮะอิทธิพลเป็นบวกทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแรงกระทาเป็นจุดนะฮะจะต้องเท่าทีแรงกระจายใส่เต็มพื้นที่เพราะว่าที่ทั้งหมดเป็นบวกนะส่วนแรงกระทาเป็นจุดจุดลงที่นี่นะครับทีนี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงหลักการมูสเลอร์เบสเลอร์เลยนะสำหรับรูปง,ง่ายๆแบบนี้นะอาจารย์ลบทั้งหมดทิ้ง นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับเอาคอนเซปต์นะครับเคลียร์ออกนะฮะเอาของหลักการมูสเลอร์มาใช้นะครับเอาใหม่กลับไปที่อา่าไอตัวรีแอคชั่นนะครับมูสเลอร์บอกว่างี้นะพวกเรานะฮะดูจากรูปตรงนี้เนาะนะดูตมนีนะนะครับเอาละนะครับเอาทั้งหมดออกก่อนนะออกก่อนได้ไหมอ่าออกก่อนได้ไหมเอ่ย อ่ะนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะหลักการสมูเลอร์แบนี้นะตรงเนี้ยเป็นพินตรงเนี้ยเป็นรูเลอรเป็นโรเลอร์นะนะครับเราต้องการเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์ของแรง A y สับวลดดความต้านทานต่อ Reaction A นอสับออกเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโรเลอร์แบบนี้อันเดียวโอเคนะ นะครับเสร็จแล้วไอ้หมอคานนะครับจะทำหน้าที่เป็นลิจิตบอดี้ไม่มีการแอนตัวนะจากนั้นให้แรงนะฮะเอสับายกระทำเหตุผลที่ปลดความต้านทานต่อ A อสับายออกเนี่ยเพราะต้องการให้ A อสับายกระทำแล้วยกไอ้หมอนี้ ขึ้นไปเป็นระยะทาง1.0หน่วยก็จะขึ้นมาที่นี่จินตนาการลิจิต Body ้ไอ้หมอนี้ก็จะได้อิน l ลูเอนซ์ไลมานะโดยที่ตรงนี้มีค่าเป็น1.0ตรงนี้มีค่าเป็น0ที่ระยะนะฮะนี้พิกัดหาได้อยากไหนนะครับ1ที่นี่ หารด้วยความยาวทั้งหมดของตัวคาร2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1ส่วน20เท่ากับ y 1นะฮะ y 1หารด้วยระยะฐานของมันคือ18 y 1เท่ากับ18ส่วน20 y 1เท่ากับ0.9อยู่ที่นี่นะ ตำแหน่งอื่นทั้งหมดหาจากหลักการเดียวกันตรงนี้ทั้งหมดโอเคไหมจบนะฮะอินฟลูเอนซ์ไลน์โดยมูสเลอร์นะครับจากนั้นถ้าจะเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์ของแรงปฏิกิริยา b sub y เอาใหม่นะนะครับอาจารย์ลบนะตรงนี้ออกทั้งหมดนะครับอาจารย์ต้องการเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์ของ b sub y แล้ว นะครับอาจารย์ทิ้งจุด A ไว้เหมือนเดิมเป็นพินนะครับจากนั้นอาจารย์จะต้องทำหน้าที่ที่สำคัญคือไปปลดความต้านทานต่อแรง v สับ Y ออกนะอาจารย์จะต้องจริงๆจะต้องอสีขาวไปลบแต่สีขาวมองไม่เห็นนะฮะขอเป็นสีเขียวแล้วกันนะตรงนี้ปลดออกให้หมดนะฮะสีเขียวเป็นสีแห่งฟรีดอมนะปลดออกแล้วฮะปลดออกนะ นะครับจากนั้นอาจารย์ปลดออกเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะนะฮะแล้วอาจารย์ให้มันื่้งที่ภายใต้อะไรเอาแรง b ีสวายไปกระทํายกไอ้หมอนี้ขึ้นมาเป็น1.0หน่วยคือ B ีสวายค่าเท่าไหร่เราไม่รู้แต่มนทำาที่ผักเป็นอยู่ศูนย์หน่วยสิ่งที่ได้ออกมาตรงนี้ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมลากเส้นเชื่อมระหว่างศูนย์กับกับ หนึ 1> 1. โอเคนะฮะเอาใหม่นะอาจารย์ต้องการเขียนตรงนี้ว่าตรงเนี้ยพิกัดเท่าไหร่นะครับอาจารย์ทำใหม่1หารด้วย20นะครับ1หารด้วย20เที่ยวนี้นะฮะกลายเป็น y สับบนะเท่ากับ y สับบหารด้วยตรงนี้ฮะ หารด้วย2ฮะนะครับอาจารย์แค่ได้ว่า y b เท่ากับ2ส่วน20เท่ากับ0.1ไอ้หมอเนี่ยเป็น0.1ถ้าหาที่นี่ไอ้หมอนี่เป็น0.2หาที่นี่ไอ้หมอนี่เป็น0.3หาที่นี่ไอ้หมอนี่เป็น0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9แล้ว1.0 ซึ่งตามหลักการแบบเดียวกันนะฮะพวกเราจะได้ว่าถ้าพวกเราเอา A y สับวก B มามันจะเท่ากับ1.0ที่จุดใดๆโอเคนะฮะหลักการบูเซอร์แบบนี้นะนะครับนะครับเขาคอยไปอ่านเองได้นะครับถัดมาฮะนะครับเราข้ามมาที่ไอ้หมอตัวนี้นะครับหมอตัวนี้นะฮะบูเซอร์บอกว่านะครับคานตัวเดิม Simple b e ีม กำหนดให้ไอ้หมอนเนี้ยนะครับจุดที่เราต้องการหาแรงเฉือนนะฮะนะครับห่างจากตรงเนี้ย4เมตรเพราะฉะนั้นให้เป็น A นะครับเอาส่วนที่เหลือมาเนี่ยให้เป็น B B จึงเป็น16เมตรโอเคนะฮะความยาวของคานทั้งหมดนะ l เท่ากับ20เมตร L อลเท่ากับยีเมตรนะ L อลเท่ากับยีเมตรนะนะครับเอาใหม่นะฮะมูสเลอร์บอกว่าภายใต้แรงกะระทําใดๆที่กะระทําต่อานะคา,านนะครับคาร์นนะครับเกิดนะรีแอคชั่นและเกิดชั่นนะฮะเกิดชั่นนะเกิดชั่นเนาะนะฮะถ้าเธอตัดมันที่จุดใดๆนะฮะฟรีบอดีแแ้แอกรมที่เธอตัดนั้นมันก็จะต้องมีโมเมนต์เกิดขึ้น มีแรงเฉือนเกิดขึ้นถ้าเธอเขียนอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะมีแรงเฉือนแบบนี้โมเมนต์แบบนี้ซึ่งทั้ง v และ m เป็นไปตามไซ c o n v e n t i o นนะ,ะของวิชา Engineering Static กโอเคนะฮะเมื่อกี้เขียน In-Face Line ของแรงปฏิกิริยาปลดความต้นานทานต่อแรง ปฏติกริยาออกโอเคไหมฮะโอเคนะนะเมื่อเขียนอินฟลูเอนซ์ลาของแรงเฉือนก็จะต้องปลดความต้านทานต่อแรงเฉือนออกทำยังไงถึงปลดความต้านทานต่อแรงเฉือนออกได้ก็จะต้องให้มันเลื่อนได้นี่ก็ทำมือพวกเราทำมือนะฮะทำมือนะเอมือมือนะถ้ามันติดกาว ถ้ามันติดกาวเนาะมันเลื่อนไม่ได้นะถ้าไม่ติดกาวมันเลื่อนได้เวลาเลื่อนของแรงเฉือนมันสไลด์เนาะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับมูสเลอร์บอกว่าให้ใส่โลเลอร์ไกด์นะครับแล้วยึดตรงนี้ให้แน่นยึดตรงนี้ให้แน่นยังรับโมเมนต์ได้อยู่โอเคนะฮะจากนั้นแรงเฉือนซึ่งเป็นบวกทางด้านซ้ายมือ ลากไอ้นี่ลงนะครับแรงเฉือนซึ่งเป็นบวกทางด้านขวามือลากไอ้นี่ขึ้นลากไปแล้วการเคลื่อนที่ลับที่เกิดขึ้นต้องมีค่า1น่หน่วยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นลากขึ้นกับลากลงรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคือ1.0หน่วยนะเนื่องจากแรงกระทำมัน1.0นะพวกเรานะครับแรงเฉือนสัมผัสจึงเป็น1น เรื่องที่2ครับพิกัดที่นี่จะเป็นลบ a ส่วน l พิกัดที่นี่เป็นลบสส่วน20ะฮะพิกัดที่นี่เป็นลบ0.2เนี่ยลบ0.2ตัวนี้ได้มาจากที่นี่โอเคนะฮะพิกัด0.1ที่นี่ล่ะสามเหลี่ยมค้ายจะได้ตรงนี้เป็นลบ ศู 1> 1นยะ์จฮะโอเคนะครับพูปได้นะพูดได้ในสมการนะฮะแต่อาจารย์อธิบายแบบนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับเข้าใจฟิสิกอ l ม e น n ิ่งของมันก่อนนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับบวก b ส่วน L มีค่าเท่ากับบวก16ส่วน20นะมีค่าเท่ากับ8ส่วน10 มีค่าเท่ากับบวก0.8ที่เหลือจากที่นี่หาได้เหมือนเดิมนะสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็สลบนะครับเรื่องถัดมาฮะนะครับเรื่องถัดมานะฮะไอหมอนี้ขนานฮะนะครับขนานนะครับขนานนะครับนะครับอ่าได้คำตอบเป๊ะเลยนะครับนะครับหลักการมูเลอร์มาต่อที่อินเฟนเซนส์ไลน์ของโมเมนต์ไดแกรม นะครับมูสเลอร์บอกว่าเรื่องเดิมที่หน้าตัดนี้ที่หน้าตัดนี้ที่หน้าตัดนี้นะฮะมันม moment ีโมเมนต์ด้วยโมเมนต์ด้วยนะเราจะต้องปลดความต้านทานต่อโมเมนต์ออกนะครับเมื่อกี้ปลดความต้านทานต่อแรงเฉือนนะฮะเราใส่โรลเกด์นะฮะไปนะปลดนะฮะปลดความต้านทานต่อโมเมนต์ออก สิ่งที่ทำคือเราใส่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า internal hinge โ okay, อเคนะฮะโมเมนต์ Moment จะได้เป็นศูนย์ไม่มีความต้านทานต่อโมเมนต์เมื่อกี้เอาแรงเฉือนกระทำใช่ไหมฮะเที่ยวนี้เอาโมเมนต์ไปกระทำเพราะเราต้องการให้มันเกิดการเคลื่อนที่ทำการแอปพลายโมเมนต์ไอ้หมอนี้จะเกิดการยกขึ้นไป เป็นระยะตรงนี้ระยะตรงนี้เท่ากับ a,b ส่วน L ระยะตรงนี้ a เป็น4 B เป็น16 L เป็น20ตัดตัดไอ้หมอนี้เหลือ5เหลือ16ส่วน5ใครกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้มันจะเป็น3.2ฮะกดเครื่องคิดเลขดูได้เลยส2ฮะนะฮนะส6่วน5ะฮะจะเป็น3.2ฮะ นะครับโดยที่ตรงนี้เป็นพินโมเมนต์เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นโรเลอร์โมเมนต์เป็นศูนย์ไม่เคลื่อนที่จากนั้นค่าทั้งหมดหาได้โดยจากสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็สลบหลักการคือตรงนี้นะแล้วอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้คือมุมสัมพัสที่เกิดขึ้นที่นี่จะต้องมีค่าเป็น1.0ึ่งจอ่ะทั้งหมดเลยเนี่ยนะะ ทำไมเข้าใจลองจำดูก่อนนะนะนครับถ้าจะให้เข้าใจเดี๋ยวจะพาไปทำกันโอเคนะครับอ่าต่อนะฮะทั้งหมดนี้คือหลักการที่ใช้ในการเขียนข้อสอบข้อที่สามสองในสามของข้อสอบข้อที่สามคะแนนนะฮะอยู่กับการเขียนรูปตัวนี้ส่วนหนึ่งในสามเดี๋ยวค่อยวางโหลดนะครับเอาล่ะนะครับอาจารย์ไปต่อนะนะใช้ประโยชน์และการเข้าใจนะข้อสอบข้อแรก นั้นคือเขียนรูป i n f ฟลูเอ e ซ์ไลวางโหลดแล้วก็หา r รีแอคชัหาแรงเฉียดหาโมเมนต์กันแล้วแต่เพลนตัวนี้ไม่ได้ออกแบบด้วยระบบ i n f ฟลูเอ e ซ์ไลเพราะเพลนตัวนี้นะครับมีลอกยึดแน่นอยู่ที่นี่โอเคนะฮะไม่ได้เคลื่อนที่นะครับแบบนี้แบบนี้นะฮะใช้คอนเซป t ที่เราเรียนมานะฮะ ถ้าเคลนตัวที่2อยู่ที่นี่ตำแหน่งของโหลด50กิโลนิวตันเคลื่อนที่เป็นตำแหน่ง X ต้องการที่จะออกแบบจุดเชื่อมไฟฟ้าที่จุด A แบบนี้จะต้องเขียน Influence Line ของแรงเฉือนนะครับที่จุดนี้คือจุด A Influence Line ของ V sub A แล้วก็ต้องเขียนอินเ r นส์ไลน์ของ M s สับ a แล้วก็วางโหลดโอเคนะฮะแล้วก็วางโหลดนะฮะโหลดประกอบด้วยเดตโหลดนะครับแล้วก็พอยโหลดโอเคนะครับแล้วก็ไปหาว่าแรงเฉือนเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่เอาไปออกแบบอันนี้สูงสุดและนะครับไปหาว่าโมเมนต์ที่จุด a มีค่าเท่าไหร่เอาไปออกแบบรอยเชื่อมนะครับนะอันนี้ อยู่ในแ l a บเราเนาะไปดูเองได้ประกอบความอยากรู้อยากเห็นนะฮะขอพี่จิระเล่นก็ได้นะฮะแน่นอนว่ายานพาหนะจะต้องกระทำต่อสะพานแถมด้วยน้ำหนักเที่ยวนี้ที่กระทำต่อสะพานมันเป็นชุดของโหลดข้อสอบข้อที่4จึงว่าด้วยแอ s o l u t e แม um. ็กซิมัมเชียกับแอ s ซ l u t e แม็กซิมัมโมเมนต์ในการออกแบบคานของสะพานนะครับ เอาละนะครับอินเฟ c ส l ไลนเขียนโดยการเขียนตารางไปอ่านหนังสือเองนะฮะนะครับอาจารย์อธิบายแล้วตรงไปตรงมาง่ายวางโหลดมันทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่0เมตรนะฮะไล่ไปคำนวณ1เมตร2เมตรคำนวณ4เมตรคำนวณ6เมตรคำนวณอยู่ใน PowerPoint ก็มีนะครับทำตามเนี้ยฮะคำนวณน,นะจากนั้นย้ายโหลดมาที่นี่คำนวณ นะครับจากนั้นย้ายโหลดมาที่นี่คำนวณเป็นไงฮะสนุกไหมนะสนุกนะฮะบันเทิงเลยนะครับนะย้ายโหลดมาที่นี่คำนวณนะฮะทั้ง r สับ a r สับ b นะฮะจากนั้นเอาค่าที่ได้ r สับ a สับ b เนี่ยเขียนตารางนะฮะเร้ค่อยเขียน inference line โอ้โหทำไปนะครับนะสนุกดีนะเขียนตารางเนาะนะทำจนหมดตารางเลยนะถ้าทำแค่8เมตรก็เขียนได้แค่8เมตรอย่างนี้นะฮะนะครับแต่ให้เต็มหมดก็ต้องเขียนทุกอันมันใช้เวลา มหาศารก่อยได้ตารางนี้ออกมานะฮะแรงเฉือนก็ทําแบบเดียวกันโมเมนต์ทำแบบเดียวกัน,มมน,บบกนไม่หนุกฮะนะครับแต่ว่าเราได้ความรู้ความรู้อะไรฮะความรู้ว่าอินเฟนซ์ไลน์เนี่ยรูปได้โดยหลักการของวิชา Engineering s t a ตติที่เราเรียนมาตั้งแต่เทอมหนึ่งได้อินเฟนซ์ไลน์ตัวแรกตัวนี้นะฮะของ A sub y influence line ของ v sub y influence line ของ v sub c influence line ของ m sub c ซึ่งไปสอดรับกับวิธีการที่2และหลักการ smoothler ในวิธีการที่3ไม่ใช่มีประโยชน์นะมันง่ายมันยุ่งมันใช้เวลานานแต่มีประโยชน์เป็นความรู้ติดตัวนะครับจากความรู้ดังกล่าวพัฒนาต่อเนื่อง ใส่แรงหนึ่งหน่วยที่ตำแหน่ง x ทำการเขียนสมการอย่างที่อาจารย์เขียนเมื่อกี้แต่เปลี่ยนจาก10เมตรเป็น20เมตรแค่ั้นเองโอเคเนาะนะนะได้อะไรออกมาได้ Influence Line ออกมาในรูปของสมการในรูปของ x เอาไปเขียนกราฟได้ไหมได้ได้เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยโอเคนะถ้าจะหาแรงเฉือนที่ไหนก็ใช้ นะหลักการเดียวกันฟรีบอดี้ไดแกรมกับไอ้หมอนะเอาไปเขียนได้แบบเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนี้นะวางมันที่ตำแหน่ง x นะครับคานตัวนี้นะมีความยาว l เล็กเมื่อเป็นเช่นนั้นความยาวตรงนี้จึงเป็น l เล็กลบ x นะเทคโมที่จุด B นะครับพวกเราจะได้อะไร R a สคูณกับ l เล็กหมุนแบบนี้ หนึ่งหน่วยคูณกับ l เล็บลบ x หมุนสวนทางกันโอเคนะครับจัดเทอมฮะได้ไหมหนึ่ลบ x ส่วน l เหมือนเดิมถ้า l 10เมตรกับเมื่อกี้ที่อาจารย์เขียนถ้า l 20เมตรก็เหมือนกับใน powerpoint นะฮะ summation f sub y เท่ากับ0เราก็ได้สมาการนี้มาจบง่ายมาก <c oughs> เขียนพอดกราฟฮะในพอดกราฟอีกครั้งหนึ่งด้านนี้สูง1เมตรด้านนี้ 0เมตรสำหรับ a สับ y หรือ r สับ a ถ้าต้องการหาที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งของจุด c โดยที่ c เนะี่ยมีด้านนี้เป็น a ด้านนี้เป็น b พิกัดที่นี่จะเป็น1ลบนะเที่ยวนี้ x เนี่ยมันเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งนี้ x ตรงเนี้ยเท่ากับ a จึงเป็น1ลบ a ส่วน l เขียนใหม่ เป็น l ลบ a ส่วน l a. l ลบ a เอา l ตัวนี้ไปลบกับ a ที่นี่ er ก็จะกลายเป็น b ส่วน l เนี่ยมันมาตรงนี้แบบนี้ b ส่วน l นะครับเช่นเดียวกับสมาการนี้ว่าตรงนี้ไปด้วยระยะนะครับระยะ x เท่ากับ a เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเราเลยกลายเป็น x ใช่ไหมฮะ ก็กลายเป็น A ส่วน L ตามที่ปรากฏนี้ฮะทุกอันพูดได้หมดนะนะ,ะที่มาและที่ไปเดี๋ยวที่อาจารย์บอกง่ายๆพิกัดทุกอันถ้าเป็นตัวเลขนะฮะสามเหลี่ยมคล้ายกับสโลปนะครับออาต่อนะครับนะครับมาที่นี่นะแรงเฉือนนะฮะให้แรงหนึ่งหน่วยกระทำอยู่ที่นี่นะฮะเวลาจะเอามาใช้จริงๆเนะี่ยถึงเอาส่วนนี้มาใช้เนะี่ยมันยุ่งนะครับ เมื่อแรงหนึ่งหน่วยอยู่ในช่วง AC จะหานะฮะแรงเฉือนที่จุด C เอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้มาใช้โอเคนะฮะส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้มาใช้จะมี R สับ B เท่ากับ X ส่วน L เพราะฉะนั้นถ้าเราทำา u u m a t i o n F สับ Y เท่ากับ0พุ่งขึ้นเป็นบวก V c สับ C อินเฟนส์ไลน์ของ V สับ C จะตรงกันข้าม ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับกับ R สับ B R สับ B เนะี่ยเป็นแบบนี้สำหรับช่วงดังกล่าวเพราะฉะนั้นเชียเนะี่ยเลยตรงกันข้ามแล้วตรงนี้นะ A ส่วน L ตรงนี้เลยกลายเป็นลบ A ส่วน L ตามที่อาจารย์เคยเขียนโอเคนะครับนะครับเสร็จแล้ว Take Moment ที่นี่นะซัมเมชันโมเมนต์ที่ C เท่ากับ0 p o s i t พ v e m o ต e n มตามท i า c คอนเวนชัน m สับ C จะเท่ากับไอ้หมอนี้คูณกับ B นะ X ส่วน L คูณกับ B เพราะฉะนั้นพวกเราเอา R สับ B มาฮะ R สับ R B ที่นี่คือ A ส่วน L นะฮะแล้วมาคูณกับ B เนี่ยมันเลยกลายเป็น A B ส่วน L เหมือนที่อาจารย์เขียนตอนหลักการมูเลอร์ที่เขียนนะครับกลับมาใหม่นะย้ายโหลดนะครับเที่ยวนี้ เอาโหลดหนึ่งหน่วยมากระทําที่นี่แล้วนะฮะไม่ใช่ที่นี่นะฮะโหลดหนึ่งหน่วยมากระทําอยู่ในช่วงนี้แล้วนะครับจากระยะนะฮะไอหมอนี้ x เท่ากับ0ตรงนี้ x เท่ากับ a ตรงนี้ x เท่ากับ l จาก x เท่ากับ l ถูก x เท่ากับ l เอาฟีบนดี้ชดแกรมไอส่วนเล็กๆเนี้ยมาใช้นะฮะไม่มีแรงกระทำแล้วนะครับ เที่ยวนี้ r สับ a เท่ากับ1ลบ x ส่วน l เรารู้ดีเขียนแรงเฉือนแล้วเขียนโมเมนต์ summation f สับ y เท่ากับ0พุ่งลงเป็นบวก v สับ c เท่ากับ r สับ a เที่ยวนี้อยู่ตรงสีชมพูเนาะนะครับเราก็จะได้ไอหมอนี้ v สับ c เท่ากับ r ส่วน x ก็ y ิมมาเลยแล้วตรงเนี้ยมันเป็น b สับ l เหมือนที่อาจารย์เขียนนะตรงนี้ต้องเป็นบวก b 0 l นะ เทคโมเมนต์ที่จุดนี้นะฮะเราจะได้หมอนี้คูณกับ A นะครับเอาส่วนนี้มานะครับอสับนะฮะอันนี้คือ B ส่วน L นะฮะแล้วต้องคูณกับ A ได้ตรงนี้เหมือนกันเป็น A B ส่วน L เอาสองสไลด์นี้ป,นประกอบกันครับพวกเราจะได้กราฟแบบนี้ฮะอันนี้คือสรุปทั้งหมดที่อาจารย์สรุปไปแล้วไม่พูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้พวกเราจำไว้ นะนะครับอาจจะผอเพิ่มตรงนี้หนึ่งคือตรงนี้ต้องขนานกันผลรวมตรงนี้ต้อง1.0นะครับไอ้หมอนี้เป็นลบ A ส่วน L ไอหมอนี้เป็นบวก B ส่วน L ตรงนี้เป็นบวก AB ส่วน L มุมสัมพัทธ์ทั้งสองตรงนี้ต้องเป็น1.0นะครับอันนี้คือเสียงจดจำนะเส้นการาฟอินฟลเอนซ์ไลน์ของเกอ,เอร์เดทั้งหมดเป็นเส้นตรงนะครับ เอาละนะครับไปไวๆนะฮะคอนเซปต์นี้จึงเป็นคอนเซปต์อินฟลูเอนซ์ไลน์ของหลักการของโปรเฟสเซอร์มูสเลอร์บอกว่าเขียนอินฟลูเอนซ์ไลน์ของ a อสับวปลดความต้านทานเปลี่ยนนะฮะหรือปลดความต้านทานต่อ a อสับวออกเปลี่ยนไอ้หมอนี้เป็นโลเลอกไก์เอา a อสับวกระทำไอ้หมอนี้เลื่อนหนึ่งหน่วยได้อินฟลูเอนซ์ไลน์ตรงนี้1.0ตรงนี้ศูนย์กึ่งกลางของมันคือ0.5นะครับ ถัดไปเขียนอินเฟนส์ไลน์ของ v สับซีเปลี่ยนมันปลดความต้านทานต่อ v สับซีออกใส่โลเลอร์ไกใส่เซตเชียที่เป็นบวกใส่แบบนี้ผักด้านซ้ายลงข้างล่างผักด้านขวาขึ้นข้างบนได้กราฟมานะครับถ้ากราฟตรงนี้เขียนตรงนี้เป็น A นะฮะโอเคนะฮะเขียนตรงนี้เป็น B ตรงนี้จะกลายมีพิกัดเป็นลบ A ส่วนความยาวตรงนี้คือ l ตรงนี้จะเป็นบวก b ส่วน l ถ้าเกิดตรงนี้มีความยาวเท่ากับ a จากสามเหลี่ยมคายตรงนี้จะกลายเป็น a เล็กส่วน l โอเคนะฮะระยะเท่ากันนะฮะนะครับสำหรับโมเมนต์นะครับอันนี้เปลีนนะ่ยนหน้าเรียบร้อยนะครับเสระขนานกันรวมเป็นหนึ่งศูนย์ด้วยนะฮะ ปลดความต้านทานตรงนี้ออกนะ m 4, สับซใิงเข้าไปใส่โมเมนต์เข้าไปปุ๊บไอ้หมอนี้จะยกขึ้นไปเป็นระยะทางตรงนี้ฮะ a b ส่วน l มุมสัมพัสตรงนี้1.0โอเคนะฮะเรียบร้อยนะฮะเป็น a b ส่วน l นะครับอ่ะเขียนอินเฟนส์ไลน์ของ r สับ b นะที่ c เหมือนเดิมปลดความต้านทานที่ b ออก จะต้องใส่โรเลอร์นะจากนั้นยกขึ้นไป1หน่วยตรงนี้1หน่วยตรงนี้มีค่า y เท่าไหร่ y หารด้วยความยาวทั้งหมด20เท่ากับ1หารด้วย16 y จึงเป็น20ส่วน16กนะฮะก็จะได้เป็นบวก5ส่วน4ะครับส่วน c สับ y ไม่มีปัญหาตรงนี้เหมือนเดิม ปลดความต้านทานตรงนี้ออกให้หมดย้ายขึ้นไปหนึ่งหน่วยรูปร่างได้มาแบบนี้นะจากนั้นหนึ่งหน่วยหารด้วยข้างล่างหารด้วยตรงนี้16 1ส่วน16เท่ากับ y หารด้วยระยะตรงนี้คือ4 y จึงเป็นตรงนี้เป็น4ส่วน16ทีนี้อยู่ข้างล่างเป็นลบฮะลบ4ส่วน16กกลายเป็นลบ หนส่วนสนะครับ v ี B ับแต้องใส่โรเลอร์ไกด์ที่นี่ตรงนี้ยังมีพินตรงนี้โรเลอร์อยู่จากนั้นเอาแรงไปกระทำต่อมันด้านซ้ายเนี่ยพุ่งลงด้านซ้ายเนี่ยพุ่งลงด้านขวาพุ่งขึ้นขวาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ฮะมันโดนยึดสองจุดไม่เคลื่อนฮะเมื่อไม่เคลื่อนปุ๊บไอ้บักเนี่ยจะต้องพาไอ้หมอเนี้ย เลื่อนลงเนื่องจากไอห,หมอนี้ไม่เปลี่ยนต้องเลื่อนลง1.0เนื่องจากไอ้หมอนี้อยู่ในแนวนอนเวลาไอห,หมอนี้เลื่อนจึงต้องเลื่อนอยู่ในแนวนอนเลื่อนลงตรงนี้เข้ามาค่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบหนลบหงลงมาข้างล่างนะครับตามนี้เนาะนะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ V s ั b BR นะฮะใส่ r o l e r guide ทางด้านนี้ลากไอนี้ลง ไอ้หมอนี้กขึ้นนะจุด A กับจุดตรงนี้ยังเหมือนเดิมไอ้หมอนี้ถูกลากขึ้นตรงนี้เลื่อนได้ตรงนี้ไม่หมุนนะครับไอ้หมอนี้ก็เลยขึ้นไปหนึ่งหน่วยแล้วก็เป็นแบบนี้ไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้จะต้องขนานนะฮะนะกระดกมาแล้วก็ขนานนะครับตรงนี้หนึ่งไอ้หมอนี้สิบหกเมตรหนึ่งส่วนสิบหกเท่ากับ y ส่วน4ไอ้หมอนี้ y เลยกลายเป็น4ส่วน16หรือ1ส่วน4แต่ว่าตรงนี้เป็นบวกนะครับอ่ะโมเมนต์ที่จุดดีนะฮะโมเมนต์ทษทีแรงเฉือนที่จุดดีนะ,ะไอ้หมอนี้ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะใส่โรลเลอร์ไกด์ลงไปแล้วก็ตรงนี้ลากลงตรงนี้ลากขึ้นตรงนี้ a เท่ากับ4 b เท่ากับ12 แล้วก็ L เท่ากับ16นะครับลากลงนะตรงนี้ลบ A ส่วน L ลบ1ส่วน4ชักขึ้นตรงนี้ B ส่วน L 12ส่วน16 3ส่วน4ได้รูปล่างตรงนี้มา1หน่วยแล้วก็ขนานกันเนื่องจากระยะนี้4เมตรระยะนี้4เมตรไอ้หมอนี้บวก1ส่วน4ทันที นะครับเอาละโมเมนต์ right. ที่จุดดีบดความต้านทานต่อโมเมนต์ที่จุดดีใส่อินเทอร์เนลหิ้งเสร็จใส่โมเมนต์เข้าไปยกมันขึ้นมาเป็นระยะ A คือ4 B คือ12 L คือ16ยกขึ้นมา3นะครับเนื่องจากสามเหลี่ยมคล้ายตรงนี้3ตรงนี้ก็ต้องลบ3นะครับเอาละนะครับตรงนี้มุมจะต้อง กำกับหนึ่งหน่วยเนาะโมเมนต์ Moment ถัดมาที่จุด B ที่จุด B อยู่ที่นี่ใสอินเทอร์เนลฮิงไปทางตรงนี้ตรงนี้ยังคงเป็น Support p พิกับโรเลอรใส่โมเมนต์กระทำไปด้านซ้ายและด้านขวาโมเมนต์ Moment ด้านขวาทำอะไรชิ้นส่วนนี้ไม่ได้มันไม่เคลื่อนมันถูกยึดทั้งพินและโรเลอร์เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ต้องเลื่อนลงมา1.0หน่วยได้แบบนี้ และไอ้หมอนี้ยาว4เมตรตรงนี้เลยกลายเป็นลบ4นะครับเป็นไปตามนี้เนาะเป็นลบ4นะครับเอาละนะครับมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้มอบหมายไปศึกษาเองนะฮะเราเหลืออีก2คาบอาจารย์ต้องจบ Absolute Maximum ให้ได้ขราวหน้านะครับแล้วก็จะต้องจบเรื่องนี้พร้อมกับวางโหลดให้ได้เหลือชั่วโมงนึงทำอะไรเหลืออีก2ชั่วโมงรีวิวฮะโอเคนะฮะทำเหมือนขราวที่แล้ว นะครับเอาล่ะนะฮะบ,บางอย่างช่วยอาจารยอา์อ่านก็กรุณาช่วยกันนิดนึงนะใช้หลักการเดิมพวกเราไปมองไม่ยากจินตนาการนะครับก็สามารถที่จะได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปตัดต่อนะฮะวิดีโอคลิปของปีที่ผ่านมาอีก2ตัวอย่างที่เหลือแล้วจะแปะให้พวกเรานะมาเรียนรู้ด้วยตัวเองและกันนะฮะขาวหน้ามาจะได้ผ่านไปๆแล้วเข้าสู่กันวางโหลดโอเคนะครับก็ขอขอบใจพวกเราทุกคนทั้งที่ทอยู่ที่นี่และทั้งทางบ้าน จบการบรรยายที่นี่เนาะมีคำถามไหมครับจะไปเลยนต่อแล้วนะครับโอเคขอบใจมากครับอันนี้ก็เป็นโจทย์พิเศษอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เป็นโจทย์ที่มีปลายยื่นเนาะนะฮนะอาโจทย์นี้ใหม่นะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะตรงนี้เรามีด้านนี้เป็นฟิกนะนะครับคล้ายๆข้อสอบเมื่อคืนนะเรามีตรงนี้เป็นฮิงช์นะครับแล้วก็เรามีตรงนี้เป็นโรเลอร์นะครับ นี่เป็นโครงสร้าง statically d ท t e r m i n e นะครับเหมือนเดิมนะฮะอ่ะอันนี้ก็สำคัญนะทิ้งไม่ได้ influence line ของ R sub A นะก็เหมือนเดิมฮะกดความต้านทานต่อตรงนี้ออกนะครับจากนั้นใส่แรงนะครับไอตัว R sub A เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ยกตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยหน่หน่วยทีนี้ประเด็นฮะ ไอ้หมอนี้มันเป็นจุดหมุนนะครับตรงนี้มันฟิกเมื่อตรงนี้เป็นจุดหมุนตรงนี้มันฟิกไอชิ้นส่วนเนี้ยมันไม่เคลื่อนที่ฮะมันจะนิ่งนะฮะแล้วไอ้ตรงที่เป็นจุดหมุนทําหน้าที่หมุนฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้อินฟลูเอนซ์ลน์ของไอ้หมอนี้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ได้อินฟลูเอนซ์ลน์ตรงนี้ออกมานะฮะนะครับฟิกจุดหมุนยกหนึ่งหน่วยได้แบบนี้นะครับ จากนั้นอินฟลเฟน์ไลน์ของ V ีสับ V ีวีสดนะลดความต้านทานตรงนี้ออกนะครับจากนั้นพวกเราทำเหมือนเดิมฮนะใส่ตรงนี้ออกไป V ีสับดบวกกับ V ีสับบวกนะทั้งหนึ่งตรงนี้เป็นจุดหมุนฮะนะครับแล้วส่วนนี้นิ่งไม่เคลื่อนที่นะครับเสร็จแล้วมันแค่ยกไอ้หมอนี้นะขึ้นไปนะขึ้นไปแบบไหนขึ้นไป แบบนี้นะฮะส่วนไอ้หมอนี้ก็ถูกลากลงแบบนี้โดยที่ขนานกันสัมพัทธ์ตรงนี้คือ1.0ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ A ส่วน 2a เนะเท่ากับลบ0.5ตรงนี้เป็น B เนาะก็เป็น A A ส่วน 2a ก็เป็นบวก0.5นะสัมพัทธ์แล้วก็เป็น1.0นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ นะใส่ตัวสไลเดอร์ที่นี่นะครับจริงๆแล้วต้องเอาแบบนี้ใส่เข้าไปหน่อยนะครับแล้วส่วนนี้เป็นส่วนซึ่งยึดแน่นนะฮะไม่มีการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ลง0.5ลบ0.5เคลื่อนที่ขึ้นบวก0.5ลรูปร่างเป็นแบบนี้นะแล้วก็ขนานกันจริงๆต้องใส่ตรงนี้ให้มันขนานกันด้วยนะครับถัดมานะครับ m sub d นะดีอยู่ที่นี่นะใส่ทิ้งเข้าไปนะแล้วก็ใส่โมเมนต์เอตรงนี้ไม่ขึ้นที่เหมือนเดิมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เกิดการยกขึ้นมาอยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นจุดหมุนตรงนี้เป็นจุดหมุนนะฮะเราก็จะได้ชิ้นส่วนออกมาเป็นสามเหลี่ยมฮะนะครับสามเหลี่ยมหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ตรงนี้เป็น a อาทม a ส่วน2อ a ตัด a ก็กลายเป็น a ส่วน2ะแล้วก็มีมุมสัมพัสตรงนี้เป็น1.0นะฮะเธอก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับมุมสัมพัสออกมาเป็นเส่วน2นะครับ V sub E นะมาที่นี่แล้วนะครเราก็ตัดนะตรงนี้นะครับเมื่อตัดตรงนี้เสร็จสุดนะฮะก็ใส่แรงเข้าไปนะทางด้านซ้ายพุ่งลง ทางด้านขวาพุ่งขึ้นทีนี้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันฟิกนะฟิกมันไม่เคลื่อนที่นะเมื่อไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้เจ้าเนี้ยนะครับมันอยู่ในแนวนอนนู่นอยู่แนวนอนปุ๊บตรงนี้ขนานฮะนะครับมันก็เลยเกิดไอ้หมอน,นี้จะต้องถูกบังคับฮะให้อยู่ในแนวนอนนะเมื่อบังคับอยู่แนวนอนปุ๊บโดยที่ตรงนี้เคลื่อนที่หนึ่งหน่วยตรงนี้ก็จะเป็น h i n ช์นะฮะสิ่งซึ่งตามมาก็คือไอชิ้นส่วนที่เหลือก็จะเนี่ยปรับตัวตามมันนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้กลายเป็นลบหนึ่งะฮะตรงนี้เป็นลบหนึ่งนะครับเธอก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ตรงนี้เป็นเป็นสไลเดอร์นะครับไอแรงทางด้านซ้ายเนี่ยลากตรงนี้ลงสีแดงนะฮะลบหนึ่งทางด้านขวาสีเขียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยไอหมอนี้ไม่เคลื่อนที่นะ,ะตรงนี้เลยกลายเป็นลบหนึ่ง แล้วเลยต้องขนานแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะ m sub e นะอยู่ที่นี่นะที่นี่นะเปลี่ยนนี่เป็นทิ้งใส่โม m e n t บวกนะกระทำต่อมันนะครับสิ่งซึ่งทราบเหมือนเดิมก็คือส่วนนี้ไม่เคลื่อนที่เพราะว่ามันฟิกนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นมีเฉพาะไอ้โมเมนตตัวนี้เลยทำการหมุนส่วนนี้มาเป็นแบบนี้โดยที่มุมตรงนี้เนี่ย1.0 เนื่องจากตรงนี้ยาวเตรงนี้เลยกลายเป็นลบ A นะฮะแล้วส่วนที่เหลือตรงนี้ก็จะเกิดการหมุนนะฮะแล้วก็หมุนไปตามเป็นรูปนี้นะครับพวกเราก็จะได้แบบเดียวกันนะฮะที่ปรากฏอยู่ใน powerpoint นะออกมาเป็นแบบนี้อาจารย์ขอมาที่นี่เลยนะครับข้อสอบจะไม่ง่ายแบบนั้นนะอาจารย์มันมีคานแบบนี้ด้วยเหรอในความเป็นจริงนะฮะมีหิ้งอยู่ตรงกลางนะฮะ มันมีความเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าชีวิตอาจารย์เนี่ยเจอไหมไม่เจอเหรอฮะอาจารย์จะเจอคานเมื่อกี้เยอะมากนะแต่คานที่เป็นแบบนี้เขาทำมาเพื่อที่จะให้เธอใช้จินตนาการโอเคนะฮะใครที่ไม่เคยจินตนาการจะลำบากหน่อยนะครับจินตนาการใครเคยคิดถึงสาวอันนั้นก็จินตนาการนะฮะแต่อันนี้มันจินตนาการไปเป็นรูปแบบของวิศวโยธาจินตนาการนะครับ หลักการไม่มีอะไรเราจะเขียนแผนภาพอินเฟนส์ไลน์ของแรงปฏิกิริยาที่จุด A เป็นพินที่จุด B เป็นฮิงที่จุด C เป็นโรเลอร์จุด D เนี่ยมันเป็นจุดจุดหนึ่งะฮะแล้วจุด E เนี่ยเป็นโรเลอร์นะฮะเขาต้องการหาแรงปฏิกิริยา3ตัวหาแรงเฉือนอีก3ตัวหาโมเมนต์2ตัว ทีนี้ประเด็นคือบางอันเนี่ยมันตรงตามหลักการมูสเลอร์เบสเล์บางอันไม่ตรงนะฮะเธอสังเกตดีๆนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเอาละเริ่มต้น i n f e ฟ e n c e l ์ n ล R-A บทความต้านทานต่อ A-Y ออกเหลือความต้านทานต่อ A-X เป็นพินฮะนะครับจากนั้นทำไงต่อจากนั้นไอหมอนี้ยังคงเดิมไอหมอนี้ยังคงเดิม ไอห,หมอนี้ยังคงเดิมเอาแรงฮะค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะมันคือ R s A ค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะพักไอ้หมอนี้ขึ้นไปเป็นระยะทางเท่ากับ1.0หน่วยทีนี้พวกเราครับเธอสังเกตนะฮะถ้าเกิดนะครับลายที่จุด C ยึดายที่จุด E ยึดจินตนาการได้พวกเรานะ,ะถ้ามีเพื่อนเธอเนี่ยนะ,ะมีเพื่อนเธอนะฮะ มีไอหมอนี้เป็นจุดหมุนเนาะนะฮะเอาพยายามจะดันดันนี้แล้วกันนะฮะดันดันขึ้นนะฮะแต่มันมีจุดยึดเอาอย่างนี้ไยืดมาแบบนี้ดีกว่าเลื่อนมาเนี้ยนะจุดยีดสองอันเนาะนะแล้วมันพยายามที่จะที่จะนะฮะที่จะดันลายด้านนี้ขึ้นไปด้านนี้มันจะกระดกฮะไอหมอนี่มันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันถูกยึดสองอันเธอไปจับมือสองอันแบบนี้ก็ได้นะฮะแล่เพื่อนเธอทํานะฮะมันจะไม่ขึ้นนะ เมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้ก็จะได้อินเฟนส์ไลน์แดกแรมเนี่ยมีจุดหมุนอยู่ที่นี่นะฮะอันนั้นของ R s ับ A นะฮะเอาละนะฮะเป็นแบบนี้เนาะนะครับจุด C จุด E และจุด B ยังเหมือนเดิมที่จุดนี้ปลดความต้านทานออกยกหนึ่งอันจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับนะครับทันมา R s ับ C C อยู่ที่นี่นะฮะ ไอ้หมอนี้ยังคงเดิมไอ้หมอนี้ยังคงเดิมเป็นจุดหมุนเธอปลดความต้านทานตรงนี้ออกแล้วแล้วนะฮะเธอทำการเอาแรงอสัพซีมากระทำยกตรงนี้ขึ้นระยะทางเท่ากับ1.0หน่วยนะครับยกนะฮะตรงนี้ขึ้นระยะทาง1.0หน่วยทีนี้ไอ้หมอนี้มันมาแบบนี้เธอนะครับส่วนที่เป็น c นะฮะถูกยกขึ้นถูกยกขึ้นนะฮะส่วนที่เป็น e เป็นจุดหมุนไอ้ส่วนที่เป็น bc เลยต้องกระดกตามเห็นไหมครับ bc นะฮะต้องกระดกตามเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้ท่อนเนี้ยนะฮะมันเลยเกิดการเคลื่อนที่ออกมาเป็นเส้นตรงนะฮะเส้นตรงนะะอาจารย์มือขยับนิดหน่อยนะฮะเส้นตรงมาเป็นแบบนี้โดยที่ตรงนี้เป็นเป็นจุดหมุนไอ้หมอน,นี้นะฮะก็เลย เป็นจุดหมุนด้วยมันก็เลยหมุนตามหมุนตามนะฮะไอ้หมอนี้ก็เลยหน้าตาออกมาเป็นรูปนี้นะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นลูกล่างนะฮะคานจุด A จุด B จุด E เหมือนเดิมนะฮะเอาแรง R าสับซมายกตรงเนี้ยขึ้นไปหนึ่งหน่วยไอ้ตัวที่จะไปพร้อมกันเนี่ยจากวงกลมเนี่ยถึงไอวงวงกลมสีเหลืองเนี่ยต้องเคลื่อนที่แบบนี้เมื่อเคลื่อนที่แบบนี้ปุ๊บไอส่วนที่เหลือก็เคลื่อนที่ตาม มันมีตัวตามและตัวนำนะฮะมีตัวนําและตัวตามนะครับไอ้หมอนี้ก็มีอิทธิพลเป็นบวกทั้งหมดนะครับไอ้หมอนี้เป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ประเด็นคือเนื่องจากรูปที่ได้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นพิกัดที่ได้ที่นี่มันก็หาจากเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ y y วายหารด้วยระยะตรงนี้สองสี่แดนะครับเท่ากับหนึ่ง นะครับซึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีความยาวฐานของมันทำยาวฐานของมันเท่ากับเท่านี้นะฮะคือ6นะฮะเพราะฉะนั้น Y เนี่ยมันเลยกลายเป็น8ส่วน6ก็เลยเท่ากับ4ส่วน3มันอยู่ด้านบนฮะ,ะมันเลยกลายเป็นบวก4ส่วน3โอเคนะฮะอันนี้มาง่ายไม่มีอะไรนะฮะเสร็จแล้วถ้ามีไลฟ์โหลดไลฟ์โหลดนะฮะมันมี l i ฟ e โหลดซึ่งเป็นแรงกระจายนะมันมี l i ฟ e โ o a d ซึ่งแรงกระทำเป็นจุดนะครแล้วมันมีเด d โหลดซึ่งเป็นแรงกระจายถ้าเป็นเด d โหลดซึ่งเป็นแรงกระจายนะพวกเราอีกครั้งนะฮะใส่มันเต็มพื้นที่เดสโหลดยังไงก็ช่างมันจะต้องมีท่านไหมครับไม่ต้องมีนะฮะเพราะว่าเดสโหลดมันคือน้ำหนักมันนส่วนตัวที่เป็น ไอตัวไลฟ์โหลดก้อนนี้เนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะที่เป็นแรงกระจายก็ใส่เต็มนะฮะเอาไม้มัทัดตีเส้นแหาจารย์ด้วยนะฮะถ้ามีแรงก็ทําเป็นจุดใส่ตรงที่มีพิกัดสูงสุดนี่แพทเทิร์นโหลดขอยหมอนี่เป็นแบบนี้แพทเทิร์นโหลดของรูปก่อนหน้านี้ล่ะนะแพทเทิร์นโหลดของรูปก่อนหน้านี้ออาถอยกลับไปดูนะฮะไอหมอนี้นะฮะก็จะต้องมีเดสโหลดนะฮะเดสโหลดยังไงก็ช่างก็จะต้อง เต็มคานโอเคนะฮะเดโหลดนะฮะก็ใส่เต็มไปนะครับจากนั้นไอ้หมอนี้มีตรงนี้ท่านเองซึ่งเป็นส่วนที่เป็นอิทธิพลบวกใส่แบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับพอยโหลดใส่แบบนี้เห็นไหมฮะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะก่อให้เกิด R sub A สูงสุดนะครับแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดกอ่กอให้เกิด R sub C สูงสุดอาทินี้ R sub E นะครับ จะใสให่หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้คงเดิมนะตรงเดิมคงเดิมบดความต้านทานตรงนี้ออกจากนั้นเอาแรงไปกระทำอาสับอียกไอ้หมอนี้หนึ่งหน่วยยกนะาขึ้นไปหนึ่งหน่วยจินตนาการฮะตรงนี้เป็นจุดหมุนฮะม้ากระดกฮะไอห,หมอนี้มันก็จะกระดกขึ้นเป็นแบบนี้ นะครับตรงนี้เป็นจุดหมุนนะฮะตรงนี้ก็เคลื่อนที่มาเป็นเช่นนี้นะครับเราก็จะได้อะไรรูปเนี้ยคือรูป n ินเ e n c e l ล n e ของ R e สับ E เหมือนเดิมฮะไอข้างล่างที่มาทำอยู่จุด A คงเดิม B คงเดิมแล้วก็ C คงเดิมจุดนี้ถอดโลเลออกยกมันขึ้นไปหนึ่งหน่วยลากเส้นเหมือนม้ากระดกมันตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับ แล้วไอ้หมอที่เหลือตรงนี้ตามฮะนะครับตามนะฮะหนส่วนสเป็นลบเพราะอยู่ข้างล่างมายังไงไอ้หมอนี่หนึ่งหนึ่งหารด้วยระยะตรงนี้คือหเท่ากับให้หมอนี่เป็น y y หารด้วยระยะตรงนี้คือสองฮะเพราะฉะนั้น y จึงเป็น2องส่วนหเท่ากับหส่วนสามที่เป็นลบเพราะว่ามันอิทธิพลเป็นลบนะไอ้หมอนี้อิทธิพลเป็นบวก โอเคนะฮะ uniformly distributed ตัวที่เป็นเด d โหลดยังไงก็ใส่เต็มฮะนะครับแต่ uniform โหลดที่เป็น live โหลดต้องมาดูพื้นที่บวกกับพื้นที่ลบฮะถ้าดูจากรูปพื้นที่บวกมากกว่าไอ้หมอนี้เธอก็จะต้องวางเนี่ยไอ้ uniform live โหลดเนี่ยในส่วนที่เป็นบวกส่วนแรงกระทำเป็นจุดอุ๊บทษทีฮะเธอก็เอาไป ใส่ตรงพิกัดสูงสุดที่นี่เห็นไหมฮะรีแอคชันทั้ง3ตัวรูปแบบโหลดมันคนละเรื่องเลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาละนะครับต่อนะครับเชียนะฮะที่จุดดีหลักการของมูสเลอร์นั้นนะครับอิงอยู่กับซิมเปิลบีมนะฮะเพราะฉะนั้นอิงอยู่กับเนี้ยส่วนเนี้ยเป็นหลักถ้าเธอจะเขียน V สับดีดเป็นจุดอยู่ระหว่าง C กับ E จากนั้นอาจารย์ใส่นี่นะฮะตัวโรเลอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็ใส่แรงเฉือนซึ่งเป็นบวกนะฮะพุ่งลงทางด้านซ้ายพุ่งขึ้นทางด้านขวาโอเคนะฮะไอหมอนี้ถูกตัดถูกยกเลื่อนขึ้นมาได้โดยตรงเนี้ย A จะเท่ากับ2 B จะเท่ากับ4เสร็จแล้วไอ้ตัว L ที่จะแทนลงในสมาการนะฮะ จะเท่ากับ6โอเคนะฮะมาแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ยกขึ้นไป B ส่วน L ยกขึ้นไป4ส่วน6ยกขึ้นไป2ส่วน3โอเคนะครับถ้าเธอทำ On Scale นะฮะเธอเอา1หน่วยเท่ากับ10มิลตรงเนี้ยเธอจะต้องเขียนยกขึ้นมาประมาณประมาณ0จุดไม่ใช่6.7 6.7โดยคร่าว นะฮะตรงนี้สูงนะฮะประมาณ6.7ม mm, ิลนะฮะส่วนที่อยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นลบ A ส่วน L เท่ากับลบ2ส่วน6เท่ากับลบ1ส่วน3 2. ไอ้หมอนี้ยสเกลมันก็จะลงมาแค่3.3มิลนะเมื่อเธอลากเส้นปุ๊บเธอเห็นจุดนี้เป็นจุดหมุนไอ้ตัวนี้มันจะทำการกระดกนะฮะไปด้วยกันเวลามันหมุนมันต้องหมุนไปทั้งชิ้น ถ้าใจไหมครับนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เสร็จไอ้นี่กับไอ้นี่จะขนานกันผลรวมทั้งหมดตรงนี้นะฮะสองส่วนสามกับหนึ่งส่วนสามจะเป็นหนึ่งจุดศูนย์จากนั้นส่วนที่เหลือก็เป็นตัวตามลวฮะตรงนี้ก็จะเป็นหิงนะฮะแล้วเธอก็ทำการวาดส่วนนี้ทำการเชื่อมสาโอเคนะครับแล้วอิทธิพลบวกหรือลบสูงกว่ากัน อิทธิพลบวกสูงกว่าโอเคนะครับนะครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือแรงตัวเดดโหลดยังไงก็ใส่เต็มนะครับส่วนไอแรงที่เป็นไลฟ์โหลดนะฮะเวลาใส่ก็ใส่เฉพาะส่วนที่มีอิทธิพลบวกนะฮะก็จะใส่ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้ามาทีนี้พวกเราครับ ตรงเนี้ยมันลบหนส่วนสระยะตรงนี้2เมตรเพราะฉะนั้นไอ้หมอนเนี้ยจะกลายเป็นบวกหนึ่ส่วนสพิกัดตรงนี้จึงสูงกว่าพิกัดตรงนี้ไอ้ตัวแรงพอยโหลดนะฮะเธอก็จะต้องเอามันมาใส่ที่นี่โอเคไหมครับประมาณนี้นะฮะนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะถัดไปครับนะฮะวีสับดีอีกครั้งนะฮะจุดด อยู่ตรงกลางระหว่าง C E นะฮะจุดรองรับ A hinge B roller C roller E ทุกอันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตัดเสร็จจะต้องเอา roller ไปใส่โอเคนะฮะหลังจากใส่ roller ทำไมต้องใส่เพราะต้องให้การให้มันเคลื่อนที่ไม่ใส่ roller ไม่ได้นะเพราะนั้นต้องใส่ roller อยู่ที่นี่จากนั้นใส่แรงด้านหนึ่งพุ่งลง อีกด้านหนึ่งดันขึ้นทันไหมฮะที่ต้องใส่เพราะว่าต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างชิ้นดูชิ้นฮะไอหมอนี้ชิ้นเดียวกันอันไหนเป็นชิ้นเดียวกันต่อไอตัว BCD เป็นชิ้นเดียวกันต่อนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอเห็นเลยว่าเนี่ยมันต้องขนานกันนะครับขนานกันนะครับจากนั้นส่วนที่เหลือก็ตามน้ําไปนะพิกัดพวกเธอก็รู้ว่าตรงนี้เป็นลบ หนส่วนสหารด้วยระยะตรงนี้2ระยะตรงนี้ก็2ตรงนี้เลยกลายเป็นบวก1นึ่งส่วนสามหลายๆครั้งไม่ต้องคำนวณเลยนะฮะดูก็รู้ถ้าเธอเขียนรูปแบบออนสเกลมันจะช่วยเธอเยอะเลยนะฮะในการที่หาพิกัดฝากนี้ด้วยนะฮะนะครับถัดมาฮะวีสับ CL คราวนี้มันจะเริ่มแหกกฎนะฮะแหกกฎนะฮะดูดีนะฮะวิีการแหกกฎนะฮะคือไอ้หมอตรงนี้นะฮะเธอจะต้องทำการตัดที่จุด C แต่ มันไปอยู่ทางซ้ายที่จุด4นะฮะถ้าจะให้วาดรูปจริงๆนะฮะไอเนี้ยมันจะเป็นท่อนหนึ่งนะฮะท่อนหนึ่งะฮะท่อนหนึ่งะครับส่วนอีกอันหนึ่งเนมันก็จะเป็นอีกท่อนหนึ่งอาจารย์ขอใช้ท่อนสีแดงนะฮะซึ่งไอหมอนี้มีตัวเชื่อมด้วยนะครับเสร็จแล้วนะฮะถ้าเขียนรูปตามนี้เลยไอนี่มันก็เป็นพินเหมือนเดิมไอหมอนี้ก็เป็นทิ้งตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะมี จุดรองรับจุดสนะตรงนี้ก็จะมีจุดรองรับจุดอีเสร็จแล้วไอ้แรงที่มันกระทำนะพวกเรานะครับเอาสีเขียวแล้วกันด้านเนี้ยด้านเนี้ยมันลากลงด้านเนี้ยมันลากลงอีกอันหนึ่งเนี้ยมันลากขึ้นนี่ไอ้ตัวลากขึ้นนะพวกเรามันลากแล้วไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีจับอยู่สองที่มันมีจับนะฮะเพิจินตนาการนะ อาจารย์จับซ้ายจับขวานะฮะไอตัวแท่งสีดานะฮะแล้วมันจะมีแรงที่ปลายอยู่อันหนึ่งพยายามจะดันมันขึ้นไอหมอนี่มันแกร่งมากมันไม่ขึ้นเมื่อมันไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในแนวนอนไม่ยอมกระดิกเลยนะเมื่อไม่ยอมกระดิกเงื่อนไขคือไอหมอน,นี่ยต้องลงไปหนึ่งหน่วยเป็นลบลงไปไม่พอฮะพวกเราลงเสร็จเนี่ยตัวมันเองต้องวางนอนด้วยด้วยเงื่อนไขว่ามันต้องขนานโอเคนะฮะ เมื่อวันวางนอนเสร็จตรงนี้เป็นหิ้งนะฮะไอหมอนี้เลยต้องมาโอเคนะครับไอหมอนี้ก็เลยเกิดอินฟลูเอนซ์ไลน์รูปแบบแหกกดนะฮะแล้วก็อย่างที่เธอเห็นนะฮะนะครับตรงนี้กับตรงนี้ต้องขนานกันโอเคนะครับอาจารย์ไม่วาดรูปโหลดนะฮะเธอไปวาดรูปโหลดเองเนาะอันนี้ไม่ยากอิทธิพลเป็นลบอย่างเดียวเลยนะฮะสบายมากนะครับตำแหน่งของพิกัดสูงสุดคือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ,อยูนิฟอร์มโหลดจะวางตรงไหนก็ได้ ที่อยู่ระหว่าง c กับ b นะครับ่ะ v สับ cr นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่อาจารย์ขอวาดรูปนิดนึงว่าอะเที่ยวนี้นะฮะไอ้แท่งสีดำของเราถูกตัดนะลอยออกมาจากจุดลองรับเน้นนะฮะว่าลอยออกมาจากจุดลองรับนะฮะส่วนเที่ยวนี้ไอ้แท่งสีแดงของเรามาแบบนี้ชนหิ้งนะฮะมาแบบนี้ชน โรเลอร์ er นะฮะมีจุดรองรับเป็นโรเลอร์ที่นี่จุดรองรับเป็นพินที่นี่จุดรองรับเป็นโรเลอร์ที่นี่แรงที่อยู่ทางเนี้ยมันจะลากไอ้นี่ลงแรงที่อยู่ทางนี้จะลากตรงนี้ขึ้นเที่ยวนี้มันต่างกันแลวฮะตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นฮิงฮะนะครับเมื่อเป็นฮิงแสดงว่าอะไรมันเหมือนแขนของไอตัวแขนกลน,นะฮะมันกระดกได้นะครับเหมือนกับ เอางี้ละกันไอตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีข้อต่อเนาะเวลาเวลามันมีข้อต่อข้างหลังมันให้ตัวได้เนาะเวลามันถึงปลายมันเล็กนิดเดียวก็ช่างแต่มีแรงกระดกเนี่ยมันทําให้ไอหมอเนี่ยกระดกขึ้นแบบนี้ได้โอเคนะฮะด้วยเหตุดังกล่าวปุ๊บเนี่ยตำแหน่งมันไม่เลื่อนฮะมันกระดกเฉยๆนะเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอเนี้ยเลยขึ้นมาเป็นหนึ่งจุศูนหน่วยมาที่นี่ แล้วมันก็จะเอียงฮะมันก็จะเอียงเอียงแบบนี้เมื่อมันเอียงแบบนี้ปุ๊บไอ้หมอนี้ต้องเอียงตามฮะนะฮะเพราะว่าเงื่อนไขคือต้องขนานกันโอเคนะฮะโดยที่ตรงนี้รวมกันเป็นหนึ่งหน่วยเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเธอจะได้อินฟลเฟนซ์ลน์หน้าตาเป็นเนี่ยรูปแบบเนี้ยนะครับเป็นบวกทั้งหมดเหมือนกันนะครับออกมาเป็นกระดกแบบนี้นะฮะแล้วก็รูปเป็นประมาณนี้ที่เธอมีอยู่ในเครื่องนะฮะนะครับส่วนไอ้บวกหนึ่งสองสามนี้ ทำสามเหลี่ยมคล้ายนะครับหาได้เหมือนกันนะครับเอาละนะครับไอหมอนี้ก็แหกกดนิดหนึ่งนะถัดมาฮะ m สับดี m สับดีเรื่องเดิมนะฮะเราจะพิจารณาที่นี่โดยที่ a เท่ากับ2 b เท่ากับ4แล้วก็มี l เท่ากับ6เมตรนะครับและเราจะมีจุดรองรับแล้วก็หิ g งเหมือนเดิมแต่จุดนี้ จะต้องมีโมเมนตมากระทำทำการยกมันขึ้นไปเป็นระยะเท่ากับ AB ส่วน L หรือ2คูณ4ส่วน6หรือเป็น8ส่วน6หรือ4ส่วน3นะฮะดูตัวที่หมุนง่ายที่สุดคือที่อยู่ทางด้านนี้นะฮะจากนั้นไอ้หมออีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ด้านนี้นะฮะมัน เคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะฮะตรงนี้ก็เลยเกิดเนี่ยนะฮะสีเขียวนะไปด้วยกันแล้วตรงนี้เป็นจุดหมุนนะฮะเธอก็สามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ต่อโอเคนะครับแล้วเธอก็จะได้ตรงนี้เป็นผลอิทธิพลของโมเมนต์ซึ่งเป็นบวกและไอ้หมอน,นี้เป็นอิทธิพลของโมเมนต์ซึ่งเป็นลบนะครับแล้วไอ้ตัวบวกมากกับตัวลบ นะครับเวลาเธอวางไลฟ์โหลดตรงนี้เลยเป็นตรงบวกเลยเป็นพระเอกนะครับอาจได้เหมือนกานเดิมเหมือนเดิมนะอาจารย์วาดจะได้แบบนี้นะฮะทุกคนวาดถ้าใช้หลักการเดียวกันได้รูปแบบเหมือนกันหมดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะมันต้องอาศัยจินตนาการระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าเธอเห็นว่ามันไม่น่าเป็นอะไรเงี้ยพวกเธอเจอนเย็นนะฮะสมัยอาจารย์เรียนเนะี่ยอาจารย์ซื้อเบียร์มาวางเลยนะฮะค่อยๆทําค่อยๆเขียนนะฮะ แล้วนั่งนะฮะนั่งอยู่คนเดียวนะฮะหมดเบียร์ไปหลายครั้งก็ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะจนกระทั่งเอาใหม่นะฮะชวนเพื่อนนเพื่อนนะฮะที่ตั้งใจเหมือนเรามานะครับเนี่ยนั่งถกกันนะฮะกลายเป็นอันที่2องเวิร์กกว่านะฮะเบียร์ไม่เวิร์กนะเพื่อนเวิร์กนะครับก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับเอาล่ะทีนี้ m อ็ับซีเอัแหกกดฮะพวกเรานะครับทุกอย่างเนี้ยเหมือนเดิมยกเว้นว่าไอ้หมอตรงเนี้ยถ้าเขียนให้ชัดนะฮะมันจะมี นี่อยู่นี่ไอ้นี่อยู่นี่นะฮะตรงนี้เหมือนเดิมประเด็นคือเธอต้องไปปลดความต้านทานต่อโมเมนต์ที่จุด C ออกนะฮะเมื่อเธอปลดความต้านทานต่อโมเมนต์จุด C ออกเนะี่ยเขียนรูปจริงๆนะฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นนี่มันจะเป็นหิ้งชนกับหิ้งอีกด้านหนึ่งก็จะไปห,หมอนี่มาชนนะครับ ไอ้หมอส่วนทางด้านนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยทั้งชิ้นเพราะฉะนั้นด้านขวาสีฟ้าเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวโอเคนะฮะขณะที่ด้านซ้ายเนี่ย A B C เป็น2ชิ้นโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดเธอต้องใส่โมเมนต์เข้ามาทางด้านนี้กับโมเมนต์ทางด้านเนี้ย ไอตัวที่เป็นสีฟ้านะเธอมันเหมือนกับเป็นคานซึ่งมีหัวมีท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับถูกยึดฮะแล้วเธอเอาโมเมนต์ไปจกมันนะฮะเธอจกยังไงก็ช่างมันจะไม่ไปฮะไอไอหมอสีฟ้านะฮะมันยึดหัวยึดท้ายฮะมันยึดทั้งสองด้านฮะนะครับมันเลยหมุนไม่ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ไอหมอนี้เลยไม่เคลื่อนที่เมื่อไอหมอนี้ไม่เคลื่อนที่ไอหมอนี้จึงต้องถูกผัด แล้วมันเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามันเป็นจุดหมุนที่นี่แล้วมันจะต้องเคลื่อนที่ตรงนี้มาเป็นมุมสัมพัทธ์หน่หน่วยถ้าตรงนี้ยาว2ตรงนี้จะกลายเป็นลบสมุมสัมพัทธ์หน่หน่วยนะฮะนะครับตรงนี้2ตรงนี้ลบสองแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะแหกกฎของฟูเลอร์เบสเลอร์นะครับไม่ตรงเปะ๊ะแต่อธิบายได้นะครับ นะครับขึ้นไหมอ่ะขึ้นนะครับทีนี้เอาละนะครับลองมาเขียนนะครับตัว i n f เฟ e n c e line d i Agram กันก่อนนะครับพวกเราครับโจทย์ข้อสอบข้อที่3เป็นแบบนี้แหละมี2แบบฮะนะครับไม่เป็นคานแบบนี้ก็จะมีคานแบบยึดแน่นแบบนี้ฮะอันหนึ่งนะครับเอาแบบนี้ก่อนนะอ่ะในคานแบบนี้นะครับเมื่อเธออ่านโจทย์นะครับก็เริ่มต้นว่าคานตัวเนี้ยเป็นสแตติกคลี ดีเทอร์มินเอตบีมแน่นอนนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับและคานตัวนี้มันแบ่งออกเป็นหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นนะครับแล้วก็สามชิ้นนั่นหมายความว่าสมการมันเป็นสามคูณสามก็เป็นเก้าเท่ากับตัวอันนูนนะครับจากนั้นนะครับให้เราเขียนอินเฟน c ์ไลน์ของ นะฮะของ r รีแอคชั่นของแรงเฉือนและโมเมนต์โดยใช้สเกลที่เหมาะสมนะครับพวกเราครับอาจารย์เว้นระยะไว้แล้วนะฮะสเกลเธอเลือกได้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะหนต่อ5มิลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเลือกเอาให้เหมาะสมนะครับรูมจะสวยนะครับส่วนที่2เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะฮะไอคำว่าอีฟไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่2ของข้อสอบนะส่วนแรกเนี่ยเอาแค่นี้ก่อน เอาแค่วาดรูปให้ได้ก่อนนะแล้วหมดวาดรูปได้เนี่ยอันนี้คือ learning เอาคำหนึ่งนะเราจะเอาแรงนะซึ่งเป็นทั้งเด a โหลดไลฟ์โหลดนะฮะซึ่งเป็นแรงกระจายแล้วก็แรงกระทำเป็นจุดไปวางบนคารเพื่อให้เราเนี่ยได้รูปแบบของแรงที่ทำให้ได้ reaction สูงสุดแรงเฉือนสูงสุดโมเมนต์ Moment สูงสุด และเอาไปคำนวณหาด้วยนะฮะน,นั้นคือส่วนที่2เอาส่วนแรกที่อาจารย์ระบายสีก่อนนะครับเอาละนะครับเรามาใช้หลักการมูสเลอร์เบสเลอร์นะครับเอาอันแรกก่อนอินฟล e n c นซ์ไลน์แดกแกรมของ Reaction นนะฮะเอางี้ก่อนนะเสับไวน์ A y. นะครับปลดความต้านทานต่อ A สับไวออกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับที่ B เหมือนเดิม C เหมือนเดิมแล้วก็ ดีเหมือนเดิมโอเคนะฮะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ internal hinge ที่นี่เหมือนเดิมที่นี่เหมือนเดิมกดความต้านทานต่อ a y สับออกเอา a y สับไไปดันมันขึ้นฮะนะครับโดยตัวนี้เวลาดันมันขึ้นให้เรารู้ว่าตรงนี้คือจุดหมุนตรงนี้นะฮะตรงนี้คือจุดหมุนนะฮะแล้วจุดหมุนตรงเนี้ยมันเชื่อมมากับจุดรองรับนะยาวไปเลย นะเมื่อเป็นเช่นนั้นตรงนี้เลยโดนแรง A อสับวยกขึ้นไปเป็นระยะ1.0หน่วยนะอาจารย์ใช้สเกลเอา10มิลลกันนะยกขึ้นไปนะเป็นระยะ1.0หน่วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นตรงนี้เป็นจุดหมุน n n f เ n n c e l ล n e ของตรงนี้เลยอยู่แบบนี้นะครับอันอื่นไม่เคลื่อนนะเพราะมันยกไม่ได้นะยกอีกไม่ได้นะเป็นบานพับ นะฮะเปิดประตูอันเดียวนะครับจากนั้นอินเฟนส์ไลน์ของ b s u ับวนนะฮะถ้า b s u ับไวไอ้นี่เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ไม่เกี่ยว b s u ับวถูกปดหายไปเหลือตรงนี้เป็นพินตรงนี้เป็นนี่ไอหมอนี้ไอหมอนี้เป็นทิ้งนะฮะไอหมอนี้เป็นพินทำไงฮะเราก็เอาแรงนะฮะไปยก ไอ้หมอนี้ขึ้นพวกเราครับทีนี้เวลาเรายกตรงนี้ขึ้นยกนะฮะนะพวกเรานะฮะตรงนี้เป็นจุดหมุนพวกเรานะฮะและตรงเนี้มันถูกยึดทั้งสองจุดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไอ้ตรงเนี้จะต้องถูกยกขึ้นไปเป็นความสูงตามเงื่อนไข1.0หน่วยเมื่อไอ้หมอนี้ยกขึ้นมา 1.0หน่วยชิ้นนี้มันชิ้นเดียวกันฮนะมันเลยจะต้องเคลื่อนที่มาด้วยฮะนะครับเมื่อนันเคลื่อนที่ลงมาแบบมื่อึ้นี่ขึ้นไปแบบนี้นะฮะไอ้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะส่วนที่เหลือตรงนี้ก็จะกลับมาที่จุดนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้ไม่เคลื่อนที่ฮะอันนี้เป็นอินเฟนส์ไลน์ของ B ีับโอเคนะฮะจากนั้นไปต่อฮะ Inference Line ของ Reaction C s u b Y นะฮะตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่ B เหมือนเดิมมี b. จุดนี้นะฮะเอาลงมาทีเดียวเลยดีกว่านะฮะอ่านี่มันเป็นตำแหน่งอุ๊บนะฮะไม่ค่อยตรงทษที นะฮะได้ตรงนี้ออกมานะฮะทีนี้ไอ้นี่นะฮะก็ยังเหมือนเดิมปลดความต้านทานต่อ c ีสับไวออกนะฮะแล้วเอาเนี่ยแรงเนี่ยดันไอ้หมอนี้ขึ้นไปพวกเราครับตรงนี้มันกลายเป็นจุดหมุนฮะนะฮะ,นะฮะตรงนี้นะฮะกลายเป็นจุดหมุนมันดันขึ้นไปเป็นระยะทาง1.0นหน่วยนะฮะแล้วไอ้ชิ้นนี้ทั้งหมดนะีมันเป็นชิ้นซี่ต่อเนื่องกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาดันขึ้นปุ๊บนี่ตรงนี้มันเลยมาแบบนี้นะครับแล้วก็ได้จุดนี้เป็นจุดหมุนชิ้นนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันฮะมันก็เลยมาแบบนี้ฮะนะครับหมุนเหมือนกันตรงนี้เป็นจุดหมุนแล้วมันก็เกิดอาการหมุนกลับครับพวกเรานะครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับ influence line ของ reaction นะครับ a sub y เขียนและ นะครับ b s u y เขียนแล้ว c sub y เขียนและแถม d sub y อีกตัวหนึ่งนะครทีนี้เมื่อเป็น d sub y นะครตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมมี internal hinge ที่นีที่นี่นะครับนี่เป็นพินนะครับความต้านทาน d ในแนวแกน y นะครับมันยังมีนี่ d sub x อยู่ต้องใส่พินเข้าไปครับจากนั้น นะฮะเธอก็ใส่แรงยกไอ้หมอนี้ใส่แรงดีสับไยไอ้หมอนี้เป็นชิ้นเดียวกันฮนะมันเชื่อมกันตรงนี้เป็นจุดหมุนเธอยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นระยะทาง1.0หน่วยไอ้ตัวชิ้นนี้นะฮะมันจะต้องเกิดการหมุนนะฮะโดยที่ไอ้นี่กลายเป็น h i n g e นะฮะจากนั้นส่วนตรงนี้นะฮะ ก็มีไอ้หมอนี่เป็นจุดหมุนมันก็เกิดการหมุนเหมือนม้ากระดกนะฮะถ้าใครเป็นเด็กๆสมัยก่อนเล่นม้ากระดกนะมันจะกระดกมาแบบนี้และส่วนที่เหลือของมันก็จะมีการกระดกกลับเป็นแบบนี้เอาละนะฮะอันนั้นคืออินเฟน์ไลน์ของแรงปฏิกิรียาทีนี้ลำดับถัดมาครับนะครับเขียนเสร็จแล้วยังไม่จบฮะแล้วพิกัดละ่ะนะครับนี่นะตรงนี้1.0นะครับ ความยาวตรงนี้3เมตรความยาวตรงนี้3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเนี้ย y หารด้วย6เท่ากับ1หารด้วย3นะฮะเพราะฉะนั้น y เนี่ยจึงเท่ากับ2.0อ่ะโอเคนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ2.0นะฮะนี่ตรงนี้เหมือนกัน y นะฮะหารด้วยระยะตรงนี้ y หารด้วยระยะทั้งหมดตรงนี้คือ7นะครับเท่ากับ1หารด้วยระยะตรงนี้คือ5นะครับเพราะ y ตรงนี้จึงเท่ากับ7ส่วน5นะครับทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้ถ้าดูตามนี้ตรงนี้3เมตรตรงนี้3เมตร ถ้าตรงนี้สูง7ส่วน5ตรงนี้จะกลายเป็นลบ7ดส่วน5้ด้วยสามเหลี่ยมคล้ายฮะนะ,ะตรงนี้เท่าไรตรงนี้เท่านั้นเป็นลบเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะถัดไปฮะ y ตรงนี้ y หารด้วยระยะตรงนี้คือ2เมตรนะฮะจะเท่ากับ1 1ตรงนี้นะ,ะหารด้วยความยาวตรงนี้คือ5เมตร1 ส่วน5เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y ตรงเนี้ยจะกลายเป็น2ส่วน5หรือเท่ากับ0.4แล้วมันอยู่ข้างล่างฮะนะครับตรงนี้จึงกลายเป็นลบ2ส่วน5นะครับและด้วยความเป็นสามเหลี่ยมคล้ายตรงนี้3เมตรตรงนี้3เมตร ตรงนี้เลยกลายเป็นบวก2ส่วน5พิกัดได้มาจากสามเหลี่ยมคล้ายเอาละนะครับตรงนั้นก็ไปเรื่อง reaction นะครับได้และนะครับถัดมานะครับถัดมานะฮะเราจะเขียนอินเฟนส์ไลน์ของนี่แรงเฉือนนะครับเขาบอกว่าเขียนแรงเฉือนที่จุด G นะโดยที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุด G นะ โดยจุด G เนี่ยมีระยะตรงเนี้ยนะฮะเป็น a เท่ากับ2เมตรเป็น b เท่ากับ3เมตรเป็น l เท่ากับ5เมตรนะครับน, m, น, m, น, m, นะบนทีนี้ไดเขียนจุด G นะฮะไอนี่เหมือนเดิมจุด support นะครับเพราะไม่เกี่ยวนะฮะตัว internal hinge ก็ไม่เกี่ยวนะครับส่วนที่เกี่ยวคือเขียน อินฟลูเอนซ์ของแรงเฉือนที่จุด G นะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตซูมนะปลดความต้านทานต่อแรงเฉือนที่จุด G ออกนะครับการปลดความต้านทานต่อแรงเฉือนคือการใส่ตัวโรเลอร์นะครับจากนั้นเชียร์ซึ่งเป็นบวกด้านซ้ายพุ่งลงด้านขวาพุ่งขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่ง นะครับไอหมอตรงนี้ A เท่ากับ2 b เท่ากับ3นะครับและผลรวมของมันทั้งหมด L นะฮะเท่ากับ5เมตรนะครับดึงลงมาตรงนี้ดึงขึ้นมาตรงนี้ดึงขึ้นมาตรงนี้เป็นบวก B ส่วน L นะฮะซึ่งมันคือเท่ากับ3ส่วนห นะฮะหรือจะใส่0.6ก็ได้นะฮะตรงนี้คือลบ A ส่วน L ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน5หรือลบ0.4นะฮะไอหมอนี้ถูกลากขึ้นนะสลปเท่าไหร่ตรงนี้ถูกลากลงสโลปเท่านั้นตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับและตรงนี้เป็นพินนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นไอส่วนนี้ก็จะหมุน เหมือนมากระดกฮนะมาแบบนี้นะแล้วก็กระดกคืนเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพวกเราครับตรงเนี้ย2เมตรนะครับตรงนี้2เมตรพวกเราขึ้นไปดูได้นะฮะระยะนะฮะตรงนี้2เมตรตรงนี้2เมตรเพราะฉะนั้นจากสามเหลี่ยมค้ายถ้าตรงนี้ลบ0.4 ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก0.4นะครับและเอาใหม่ตรงนี้3เมตรตรงนี้3เมตรเหมือนกันตรงนี้กลายเป็นลบ0.4ฮะนะครับเธอก็สามารถเขียนอิน e ฟ e เ c e l ์ไลของแรงเฉือนที่จุด G ได้นะฮะโดยโดยแบบนี้นะฮะอันนี้คือข้อสอบนะฮะนะครับจากนั้น เอาใหม่นะยังไม่เลิกเขียนอินเฟนส์ไลน์ของโมเมนต์ที่จุด B นะฮะพวกเราจุด B ไหนจุด B อยู่ที่นี่นะครับถ้าจะเขียนอินเฟนส์ไลน์ของโมเมนต์ที่จุด B คงต้องซูมออกก่อนนะฮะไกลนิดหนึง่งรูปอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะฮะแต่ต้องมีคานประกอบฮะทีนี้จุด B อยู่ที่นี่นะฮะตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือน เดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมจุด b นะเราจะต้องปลดความต้านทานต่อโมเมนต,ต์ที่จุด B มันไม่ได้ปลดความต้านทานต่อรีแอคชั่นเหมือนไอ้หมอนี้เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ยังคงอยู่แต่เราปลดความต้านทานต่อ,ตอโมเมนต์เราจะใส่ i n t e r อร์ h i ลฮิเข้าไปนะฮะจากนั้นเราก็ใส่โมเมนต นะฮะไปอุ๊ยอันนี้วาดรูปผิดนะเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะวาดรูปผิดนะมันอยู่ที่นี่นะใบกระทำที่นี่นะครับที่นี้พวกเราครับนะไอชิ้นส่วนนี้นะมันมีความเชื่อมโยงนะนี่นะวามันอยู่บนนี้มันมีหิ้งอยู่ที่นี่มันหมุนไม่ได้เพราะว่ามีโรลเลอร์มีพินที่นี่เพราะฉะนั้นไอส่วนเนี้ย นะครับมันจะไม่เคลื่อนที่ฮะนะครับไอ้ส่วนที่มันจะเคลื่อนที่จะมีเฉพาะไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้หมอนี้จึงต้องมีการหมุนไปนะเป็นมุม1.0หน่วยและตรงเนี้ยยาว3เมตรโดยสัดส่วน1.0นั่นหมายความว่าตรงเนี้ยจะกลายเป็นลบ3นะฮะแล้วก็ปิดฮนะอันนี้คือ i n f e r e เ c น l ์ไลของโมเมนต์ที่จุด ฮนะบฮะนะครับเอาละนะฮะยังไม่จบอีกนะฮะจะมีอินเฟนเน์ไลน์ของโมเมนต์ที่จุด G นะครับก็ใส่เหมือนเดิมจุด G อยู่ที่นี่นะฮะจุดรองรับทั้งหมดก็ยังใส่เหมือนเดิมพร้อมกับจุดต่อก็ยังใส่เหมือนเดิมกดความต้านทานต่อโมเมนต์ที่จุด G ออกก็ใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปนะจากนั้นใส่โมเมนต กระทำต่อมันรู้ว่าตรงเนี้ยนะ,ค,ะคือ A และตรงนี้คือ B นะฮะชิ้นส่วนนี้จะต้องถูกยกขึ้นเหมือนเปิดประตูฮะ,ะนะครับยกขึ้นไปเป็น AB ส่วน L เป็น2คูณกับ3ส่วน5เป็น6ส่วน5นะครับไอหมอนี้ก็จะถูกยกขึ้นนะครับไอหมอนี้ถูกยกขึ้นเสร็จ ชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนเนี้ยชิ้นส่วนเนี้ยนะฮะชิ้นส่วนนี้นะครับเอาตรงนี้แล้วกันมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันเลยจะต้องเกิดการหมุนนะครับมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นไอชิ้นส่วนต่อนะครับมันก็เป็นชิ้นเดียวกันนั่นคือชิ้นสีส้มนะฮะเวลาหมุนมันก็จะต้องหมุนไปด้วยกันนะครับไอตรงนี้ก็จะหมุนขึ้นฮะนะครับ เป็นแบบแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นหิ้งจุดหมุนนะฮะตรงนี้ก็จะปิดกลับครับพวกเรานะฮะมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับและด้วยความที่เป็น2เมตร2เมตรตรงนี้เลยกลายเป็นลบหส่วน5ตรงนี้3เมตรตรงนี้3เมตรตรงนี้เลยกลายเป็นบวก6 ส่วน5นะครับอาจารย์อาจารย์จะเอาให้เขียนเยอะขนาดนี้ไหมไม่หรอกครับปกติอาจารย์ก็จะให้เขียนรีแอคชั่นสัก2อันนะสูงสุดแล้วนะฮะแชงเฉียนสัก2อันโมเมนต์สัก2อันอะไรเงี้ยอาจจะประมาณสัก6รูปนะครับเอาละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะเขียนได้นะยังไม่จบฮะนะครับเอามาต่อนะฮะไอ้รูปนี้นะตอนอินเตอร์ ไม่ได้เขียนนะฮะเอามาเขียนให้พวกเรามั่งนะครับเอามาดูนะไหนๆก็ไหนๆเราเขียนด้วยมือให้หมดก่อนเดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังได้ไอ้ส่วน powerpoint มันมีวิดีโอดูดูย้อนหลังอยู่แล้วนะครับพวกเราครับเที่ยวนี้เอาใหม่นะจุดรองรับเที่ยวนี้เป็นซิกฮะแล้วก็มีไอ้หมอน,นี้เป็นโรเลอร์นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็น i n t e r n a ล h ิง g ์นะครับอันโนนเนี่ย ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4อันนี้5แล้ว6นะฮะอันนี้มีชิ้นส่วนแบ่งออกเป็นชิ้นที่1นะครับแล้วก็ชิ้นที่2องนะฮะเพราะฉะนั้นสมการมันคือ3าคูณสก็เท่ากับ6ฮะนะครับเอามาดูนะครับต่อนะฮะนะครับเราจะเขียน Influence Line ของ A s u ับนะครับ ไอทีเอตรงเนี้ยนะครับมีทั้งนี่นะครับแรงปฏิกิริยานะครับมีในแนวดิง่งในแนวนอนแล้วก็มีนะครับตัวโมเมนต์นะครับทีนี้เราสนใจเฉพาะนะฮะไอตัวอินเ e น c ์ไลน์ของ A อับวายนะฮะเพราะฉะนั้นจุดรองรับที่นี่ คงเดิมทิ้งที่นี่คงเดิมแต่ที่นี่ต้องเปลี่ยนฮะปลดความต้านทานต่อ a อสับไออกก็เหมือนกับว่าเราไปใส่ตัวโรเลอร์ไกด์ให้มันฮะนะครับมันยังมีความต้านทานต่อโมเมนต์อยู่เหมือนเดิมที่เราเคยคุยกันฮะจากนั้นเราต้องดันไอห,หมอนี้ขึ้นนะครับไอห,หมอนี้ไม่ใช่แรงเฉือนนะฮะมันเป็นแรงปฏิกิริยา พุ่งขึ้นเป็นบวกนะฮะเราก็ดันมันขึ้นไปเป็นระยะเท่ากับ1.0หน่วยทีนี้เมื่อพุ่งขึ้นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้แบบนี้ได้ไหมนะฮะมันไม่ได้นะฮะเที่ยวนี้พวกเรานะครับเพราะว่าไอหมอนี้มันหมุนได้นะฮะเมื่อไอ้หมอนี้มันหมุนได้นะฮะและไอ้หมอนี้มันจะต้องเคลื่อนโดย มีความต้านทานต่อโมเมนต์อยู่เนี่ยมีโมเมนต์อยู่นะครับไอหมอนี้จะเข้าใจยากนิดหนึ่งมันจะต้องรักษาความเป็นมุมฉากไว้นะครับและตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนมันเลยทำให้ตรงนี้หมุนได้ไอ้หมอนี้เลยเป็นอินเฟนส์ไลน์ของ A Sub y. s ับ Y เข้าใจยากนิดนึงนะพวกเราต้องไปค่อยๆแค,คลกมันนะฮะนะครับถัดมาฮะ i n ิ e เฟ e line ของ c สับ y เอาละเที่ยวนี้นี่ยึดแน่นเลยไอ้หมอนี้ยังเป็นพินเหมือนเดิมปลดความต้านทานไอ้หมอนี้ออกดันไอ้หมอนี้ขึ้นไปเป็นระยะทางเท่ากับ1.0หน่วยนะครับดันเสร็จเป็นยังไงเนี่ยไอ้แท่งนี้ทั้งแท่งเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันถูกยึดแน่นพวกเรานะครับ เมื่อมันถูกยึดแน่นเสร็จนะครับเหตุก็คือตรงนี้เลยกลายเป็นจุดหมุนฮะไอ้หมอนี้เลยกลายเป็นอินฟลูเอนซ์ไลน์ของไอ้รูปนี้ฮะโอเคนะครับนะครับจากนั้นนะฮะต่อนะฮะอินฟลูเอนซ์ไลน์ของโมเมนต์ที่จุด A อา้าวเที่ยวนี้นะฮะเป็นรีแอคชั่นคือไอ้นี่นะครับอินฟลูเอนซ์ไลน์ของโมเมนต์ที่จุด A จุด C เหมือนเดิม จุด B เหมือนเดิมปลดความต้านทานต่อโมเมนต์ออกฟิกซ์พ p อร์ตนะฮะถ้าเธอปลอดความต้านทานต่อโมเมนต์ออกไอหมอนี้มันก็คือพินนะฮะลดรูป,รปจากฟิกนะฮะกลายเป็นพินจากนั้นเธอก็เอาโมเมนต์นะ,ะไปกระทําต่อมันนะครับโมเมนต์ตัวเนี้ยนะฮะจะต้องเคลื่อนที่ไอหมอนี้ลงมาข้างล่างนะฮะ ทีนี้การเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างนะฮะมันเป็นการเคลื่อนที่ประเภทสัมผัสเป็นแบบนี้ฮะตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันเลยไม่เกิดอะไรแต่ตรงเนี้ยจะต้องเคลื่อนที่1.0หน่วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยมีค่า5เมตรใช่ไหมตรงนี้เลยกลายเป็นลบ5นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้เอาละนะฮะ influence line ของ reaction ที่จุด A ที่จุด C และก็โมเมนต์ที่จุด A จบแล้วทั้งหมดนี้เป็นรีแอคชั่นนะครับจากนั้นนะฮะให้เราเขียนแรงเฉือนที่จุด E นะฮะเอาจุด E อยู่ไหนเนี่ยนะฮะเอาจุด E C อันนี้ดีนะฮะไอหมอนี่จุด E นะวี v, สับ e, ใช่ไหมนะฮะ V ีนะนะครับ, v, บ, e, นะนะรบตรงนี้เหมือนเดิม นะครับตรงนี้ฟิกซ์เหมือนเดิมตรงนี้เป็นตัวฮิงค์นะฮะไอหมอนี้ฟิกปุ๊บนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะตรงนี้มันจะแกร่งมากนะฮะเพราะว่ามันยึดอยู่กับกำแพงนะครับเสร็จแล้วนะครับภายใต้ตรงนี้นะครับบอกว่าระยะตรงเนี้ยห้าเมตรระยะตรงเนี้ยห้าเมตรเราใส่ตัวตัว โลเลอกกลร์ไกด์นะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็แรงเฉือนใช่ไหมด้านซ้ายพุ่งลงด้านขวาพุ่งขึ้นนะครับไอหมอนี้ก็จะเกิดการพุ่งแบบนี้โดยที่ต้องขนานกันผลรวมของระยะนะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้คือ1.0ตรงนี้เป็นลบ5ส่วน10ะฮะเท่ากับสุธีบวก5.10ส บวก0.5ตรงนี้ก็เป็นลบ0.5นะครับลบ a ส่วน b บวก b ล,ลบลบ a ส่วน l อันนี้เป็นบวก b ส่วน l นะครับจากนั้นเอามาหาแรงเฉือนที่จุด b นะครับเอาละนะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ เหมือนเดิมใส่สไลเดอร์ฮะนะครับที่จุดนี้นะครับโดยที่แรงด้านนี้ลากลงแรงด้านนี้ลากขึ้นเน้นว่าไอ้หมอนี้มันปักอยู่กับฟิกเอ็นมันไม่เคลื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่นะสีส้มทั้งหมดจะไม่เคลื่อนที่นะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้หมอนเนี้ยต้องรักษา นะมันมีความต้านทานต่อโมเมนตะ์เนาะต้องรักษานะมุมฉากมันก็จึงต้องรักษามุมฉากเมื่อรักษามุมฉากเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอเส้นตรงนี้ต้องอยู่ในแนวนอนเพื่อที่จะขนานกับไอเส้นสีส้มแล้วก็ระยะมันตรงนี้จะต้องมีค่า1.0มีตรงนี้เป็น internal hinge นะฮะก็มีการเชื่อมแบบนี้โอเคนะฮะนะ,ะแบบนี้นะนะครับถัดไปครับนะ โมเมนต์ m สับดีนะโมเมนต์สับดีนะครับที่จุดดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังรักษาสภาพไว้รักษาสภาพไว้นะครับเหมือนเดิมลดความต้านทานต่อโมเมนต์ที่จุดดีออกเอาอินเทอร์เนลฮิงค์ไปใส่จากนั้นใส่โมเมนต์กระทําซึ่งเป็นบวกแบบเดิมอีกครับไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่เคลื่อนที่ส่วนเนี้ยมันไม่เคลื่อนที่ มีเฉพาะส่วนนี้นะฮะซึ่งมีความยาวแบ่งแล้วกันนะฮะเป็นครึ่งครึ่งนะฮะตรงเนี้ย2.5เมตร2.5เมตรนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะต้องเคลื่อนที่ลงนะฮะด้านนี้ไม่เคลื่อนที่เนาะด้านนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ลง1.0นะครับก็จะได้ตรงนี้หล่นมา ที่นี่โดยที่ค่าตรงนี้กลายเป็นลบ2.5เพราะสัดส่วนตรงนี้เป็น1แล้วก็ชิ้นส่วนนี้ก็จะเกิดการหมุนแบบนี้นะครับเข้าใจยากนิดนึงนะใชจินตนาการนะเขาบังคับเราให้ใช้จินตนาการนะครับถัดไปโมเมนต์ m sub e ยังไม่เลิกนะโมเม m sub e นะโมเมนต์ m sub e ไอหมอนี้ฟิกไอหมอนี้โรเลอร์นะไอหมอนี้เป็น อินเทอร์เนลฮิงปดความต้านทานต่อโมเมนต์ที่จุด E อออกแล้วก็ใส่โมเมนต์เข้าไปนะอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์ขอยืนยันตรงนี้ว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่ามันยึดแน่นแล้วก็ฝังอยู่ในกำแพงนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอตรงนี้ก็จะต้องถูกยกขึ้นไปมีขนาดเท่ากับ AB ส่วน L เรารู้ว่า A คือ5 B คือ 5L คือ10มันก็คือ2.5บวกนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปนะบ,บวก2.5โอเคนะครับนะครับจากนั้นยังไม่จบนะฮะยังมีแรงเฉือนนะฮะที่จุด B อีกโอ้โหนะฮะแรงเฉือนที่จุดฮิงช์นะฮะไอหมอนี้เป็นแบบนี้นะฮะไอหมอนี้เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ ปลดความต้านทานต่อแรงเฉือนหิ้งน่ะหิ้งนะฮะมันมีความต้านทานต่อแรงในแนวนอนพวกเรารู้อีน้องหิงเนาะกับความต้านทานในแนวดิ่งหิงไม่มีโมเมนต์นะก็ปลดนะครับปลดเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ยังมีความต้านทานต่อแรงในแนวนอนอยู่นะครับจากนั้นเราลากไอ้ตรงนี้ลงลากไอ้นี้ขึ้น ประเด็นเป็นเหมือนเดิมครับไอ้หมอนเนี้ยมันไม่ยอมเคลนที่ไม่ยอมขึ้นที่นะฮะไม่ยอมเคลนที่มันฝังอยู่ในกําแพงฮะนะครับไอ้หมอนี้เลยต้องกระดกขึ้นไปบวก1.0นะครับเสร็จแล้วความซับซ้อนมันก็จะตามมานิดหนึ่งนะฮะคือมันจะออกมาเหมือนรีแอคชั่นฮะตรงเนี้ยนะครับ,รรบก็จะมีกราฟหน้าตาเป็น แบบนี้นะฮะมันเป็นแรงเฉือนจริงแต่ว่ามันออกมาหน้าตาเหมือนเป็นรีแอคชั่นเลยสรุปฮะอันนี้คืออินเฟนส์ไลน์ของแรงเฉือนอินเฟนส์ไลน์ของรีแอคชั่นขอบอินเฟนส์ไลน์ของ Bending Moment นะครับ